พระบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ.ท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับกับคณะเป็นผู้เสนอเนื่องจากมีร่างพระบัญญัติที่มีหลักการทำนองเดียวกันอีกหนึ่งฉบับคือร่างพระบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ.ซึ่งท่านพระคมลหนุนอนันต์นะครับกับคณะเป็นผู้เสนอซึ่งผมเห็นว่าสามารถรวมระเบียบวาระการประชุมเพื่อนำมาพิจารณาพร้อมกันและลงมติในวาระที่1รวมกันตามข้อบังคับข้อ55วงเล็บ2และข้อ117วงวรรค3นะครับจะมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีนะครับถือว่าที่ประชุมเห็นชอบผมขอดำเนินการตามนี้นะครับด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอร่างพระราชบัญญัติมายังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาตามรัฐธรรมนูญมาตรา133วงเล็บ2ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและรายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติทั้ง2ฉบับเสร็จแล้วนะครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา77วรรค2และประกาศสภาผู้แทนราษฎรเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งพ.ศ. 262ข้อ2รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่จัดวางไว้ให้ท่านสมาชิกแล้วนะครับต่อไปเชิญผู้เสนอนะครับแถลงหลักการและเหตุผลตามลำดับครับท่านแรกท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับให้ใครเป็นผู้เสนอแทนเชิญครับค่ะกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวแนมบุธิดาสมชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีพรรคภูมิใจไทยค่ะดิฉันได้รับมอบหมายจากท่านอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ.ร่วมกับคณะประกอบไปด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคภูมิใจไทยค่ะท่านประธานที่เคารพคะด้วยหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาจะมีอยู่หลักๆใน3ประเด็นนะคะในเรื่องของหลักการเป็นประเด็นแรกเป็นเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่ากระทำชำเราเป็นการยกเลิกเหตุฉกรรจ์ความผิดฐานอนาจารและเป็นการกำหนดความผิดฐานคุกคามทางเพศค่ะซึ่งจะเป็นการทั้งแก้ไขเพิ่มเติมมาตราและเป็นการเพิ่มมาตราและเป็นการยกเลิกในถ้อยคำซึ่งจะเป็นรายละเอียดในชั้นของกรรมธิการต่อไปนะคะท่านประธานแต่ด้วยเหตุผลค่ะของการเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ.นั้นเนี่ยเนื่องจากในปัจจุบันค่ะมีการกระทำความผิดทางเพศในหลายรูปแบบและเป็นการกระทำต่อบุคคลทุกเพศทุกวัยรวมถึงผู้มีความหลากหลายทางเพศอันเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ถูกกระทำดังนั้นจึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่ากระทำชำเราเพื่อให้ครอบคลุมถึงการกระทำผิดในพฤติการต่างๆที่มีความหลากหลายและเนื่องจากในปัจจุบันปัญหาการคุกคามทางเพศมีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งกฎหมายที่มีการกำหนดให้กระทำลักในลักษณะดังกล่าวมีความผิดนั้นมีเพียงฐานความผิดก่อความเดือดร้อนรำคาญซึ่งเป็นความผิดฐานละหุโทษและยังไม่ตรงกับลักษณะของการกระทำที่เป็นการคุกคามทางเพศโดยตรงสมควรกำหนดให้การคุกคามทางเพศเป็นความผิดทางอาญาเพื่อเป็นการลงโทษผู้กระทำความผิดและปรามมิให้เกิดการกระทำความผิดขึ้นจึงจำเป็นต้องตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ค่ะท่านประธานคะมีเหตุผลเพิ่มเติมในการเสนอร่างในประเด็นของร่างพระราชบัญญัติตัวนี้ค่ะแรกเริ่มจริงๆต้องบอกเลยนะคะท่านประธานเริ่มตั้งแต่สมัยสภาชุดที่แล้วที่ได้มีการทำการศึกษาการป้องกันการข่มขืนกระทำชำเราซึ่งในขณะนั้นเนี่ยเป็นการเล่มศึกษาซึ่งเรามีอยู่2อนุที่สำคัญหนึ่งในนั้นเป็นอนุที่ศึกษาเกี่ยวข้องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการฐานกับความผิดเรื่องเพศทั้งหมดซึ่งในคณะอนุนั้นเองอ่ะดิฉันได้เป็นประธานศึกษากฎหมายทั้งหมดซึ่งเมื่อเราศึกษาจบเล่มแล้วท่านประธานก็ได้เกิดการเสนอร่างต่อมาในการเข้าสภาก็คือได้มีการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการการกระทำผิดซ้ำหรือที่โด่งดังในสมัยที่แล้วค่ะที่เรียกกันว่าการฉีดไข่ให้ฟอซึ่งจริงๆแล้วชื่อที่ที่ฉันพูดเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นเพียง1ใน13มาตรการของการป้องกันการกระทำผิดซ้ำซึ่งจริงๆเนี่ยร่างตัวนี้เนี่ยได้ผ่านได้ประกาศใช้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะและทีนี้ในร่างปัจจุบันเนี่ยที่ได้เสนอเพิ่มเติมในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยค่ะมิใช่เพื่อจะเป็นการเขาเรียกค่ะเป็นการเพิ่มเติมบทหรือว่าอะไรมากมายเพียงแต่ว่าเป็นการทำให้ครอบคลุมให้ถึงทุกยุคทุกสมัยและยิ่งโดยเฉพาะล่าสุดที่เราเนี่ยได้มีการแก้ไขประมวลแพ่งและพาณิชย์ในประเด็นเรื่องของสมรสเท่าเทียมการนิยามความหมายของการกระทำชำเราเราก็ต้องการนิยามให้ครอบคลุมค่ะดังนั้นจะไม่ลงรายละเอียดในเรื่องของเนื้อความในเรื่องของในกฎหมายนะคะเพราะว่ายังไงก็ตามแต่จะเป็นการพูดคุยกันเรื่องของชั้นกรรมาธิการอยู่แล้วแต่ประเด็นที่จะพูดถึงต่อมาค่ะเราต้องการให้เข้ากับทุกยุคทุกสมัยพวกเราทราบกันดีค่ะในประเด็นเรื่องของการคุกคามทางเพศในรูปแบบต่างๆเรามีการพูดคุยกันตั้งแต่เราทำเรื่องกฎหมายเรื่องศึกษาเรามีการพูดคุยกันในเรื่องของประเด็นร่างพระราชบัญญัติมาตรการการผิดซ้ำพูดกันคุยกันเรื่องการคุกคามทางเพศค่ะเพราะทำไมถึงพูดกันประเด็นนี้เพราะว่าจุดเริ่มต้นของการคุกคามทางเพศไม่ใช่อยู่ดีมาเริ่มถึงการแตะเนื้อต้องตัวค่ะมันเป็นเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นสตอเกอร์เป็นการติดตามเป็นการใช้ถ้อยคำถึงแม้ว่าขณะนี้เนี่ยจะมีกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องคุกคามทางเพศแล้วนะคะแต่โดยให้ทราบโดยทั่วกันเนี่ยยังมีอีกหลายๆส่วนที่ยังไม่ครอบคลุมมากเพียงพอและยังมีหลายๆบริบทในถ้อยคำทางกฎหมายเนี่ยที่ยังไม่ครอบคลุมถึงยุคสมัยปัจจุบันและยิ่งที่สำคัญมากที่สุดค่ะท่านประธานถ้าท่านประธานจะได้เห็นในเรื่องรายละเอียดของการคุกคามที่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนค่ะมีหลายๆกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้ไปถึงสถานีตำรวจไม่ได้ไปถึงการเป็นคดีความเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ที่ถูกกระทำไม่กล้าที่จะออกมาผู้ที่ถูกกระทำเนี่ยหนึ่งที่ไม่กล้าที่ออกมาเพราะหนึ่งด้วยความอายแล้วค่ะและประเด็นที่สองที่สำคัญที่สุดเพราะเกิดขึ้นในครอบครัวเมื่อเกิดขึ้นในครอบครัวแล้วนั้นเนี่ยการที่ผู้ถูกกระทำเนี่ยจะมีความกล้าในการออกมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าน้อยค่ะและยิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะในเรื่องของการกระทำชำเราที่เกิดขึ้นระหว่างประเด็นของเรื่องสามีภรรยาอันนี้สำคัญที่สุดค่ะเพราะว่าท่านจะได้เห็นจากหลายเคสและยิ่งหลายๆข่าวในปัจจุบันนะคะมีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นแน่นอนค่ะประเด็นนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่เราจะต้องมาถกกันในชั้นกรรมาธิการแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องพูดและบันทึกเอาไว้ค่ะเพราะว่าถึงแม้จะมีการแก้ไขแล้วถึงแม้จะมีการกฎหมายห้ามแล้วก็ตามแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเราก็ยังบอกยังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่เราต้องการปรับกฎหมายให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นเราต้องการปรับในการเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วกับท่านประธานไม่อย่างนั้นแม้กระทั่งไม่ต้องบอกว่าจะเป็นเฉพาะเคสของชาวบ้านทั่วไปนะคะแม้กระทั่งคนดังทั้งหลายแหละเองเราก็เพิ่งมาทราบภายหลังว่าเกิดปัญหาทางครอบครัวเกิดการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นทั้งที่ทุกคนทั่วไปทราบกันอยู่แล้วค่ะว่าเป็นฐานความผิดแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งเพราะใช้คำเดิมๆว่าเป็นเรื่องของผัวเมียซึ่งจริงๆประเด็นนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกแล้วและทีนี้เนื้อหาในการแก้ตัวนี้ค่ะอย่างน้อยๆค่ะท่านประธานการกระทำความเดือดร้อนรำคาญซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นของการคุกคามทางเพศการกระทำความเดือดร้อนรำคาญนั้นท่านประธานวันหนึ่งค่ะท่านประธานอาจจะเริ่มจากการแค่ส่งข้อความการส่งข้อความการติดตามเมื่อวันหนึ่งโดนปฏิเสธมากๆโดนไม่รับการตอบรับมากๆก็สามารถพัฒนาได้ไปมากกว่าการเรื่องคุกคามที่ไม่ได้ถึงเนื้อต้องตัวนะคะถึงแม้จะยังไงก็ตามแต่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางพรรคภูมิใจไทยเราเองเนี่ยในเนื้อหาทั้งหมดที่เราเตรียมมาส่วนหนึ่งก็ต้องขอบคุณท่านอดีตส.ส.นะคะท่านพัชรินทร์ซัมสิริพงษ์ค่ะขออภัยค่ะท่านพัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เนี่ยท่านก็ได้เตรียมข้อมูลตัวนี้และท่านก็จะเข้ามาเป็นหนึ่งในกรรมธิการเพราะว่าก็ต้องบอกว่าท่านพัชรินทร์กับดิฉันเนี่ยได้ร่วมทำตั้งแต่เรื่องของศึกษาการป้องกันกระทำชำเรามาตั้งแต่ต้นนะคะท่านประธานเพราะฉะนั้นในประเด็นทั้งหมดเนี่ยดิฉันก็คิดว่าและหวังว่าค่ะว่าในสภาแห่งนี้เนี่ยจะรับร่างตัวนี้เพื่อเข้าไปแก้ไขในประเด็นที่ครอบคลุมให้กับเข้าทุกยุคทุกสมัยเพื่อ
ให้ครอบคลุมและเพื่อให้เป็นเกราะป้องกันกับผู้ที่ถูกกระทำผู้ที่ถูกกระทำที่เราพูดถึงนั้นไม่เฉพาะเพศหญิงค่ะทุกเพศทุกวัยสามารถโดนกระทำได้ไม่ว่าท่านจะอยู่สถานะใดหรือช่วงอายุใดก็ตามแต่นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านสมาชิกเนี่ยได้ร่วมใจกันรับร่างพระราชบัญญัติตัวนี้เพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขและทำสังคมของเราให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นท่านประธานขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับต่อไปเชิญท่านพักขมลหนุนอนันต์นะครับแถลงหลักการและเหตุผลเชิญครับเรียนประธานสภาค่ะดิฉันพักขมลหนุนอนันต์ผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลค่ะท่านประธานคะดิฉันในฐานะผู้เสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับนี้นะคะขอโอกาสนี้ค่ะในการอภิปรายหลักการเหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเพื่อยกระดับการป้องกันและแก้ปัญหาการคุกคามทางเพศค่ะปัญหาการคุกคามทางเพศในสังคมไทยนะคะมีมาต่อเนื่องยาวนานและนี่คือที่มาที่ทำให้เราต้องมาพูดกันเรื่องของการแก้กฎหมายเราจะแก้กฎหมายเพื่ออะไรคะก็เพื่อปกป้องสิทธิความเป็นมนุษย์ลดช่องว่างความไม่เท่าเทียมทางเพศและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคมนี้ค่ะก่อนที่จะไปถึงเนื้อหาสาระที่มีการแก้ไขนะคะดิฉันขอนำเสนอสถิติให้ท่านประธานและเพื่อนสมาชิกนะคะได้เห็นภาพกว้างร่วมกันก่อนค่ะแม้วันนี้ประเทศไทยเราจะตื่นตัวเรื่องของสิทธิเนื้อตัวร่างกายมากขึ้นแต่ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าบนหน้าสื่อเรายังเห็นข่าวการคุกคามเพศเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงขนาดที่ว่าผู้ที่รับสารเองเนี่ยรู้สึกว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้เนี่ยเกือบจะเป็นเรื่องปกติไปแล้วค่ะสถิติจากปี2565ค่ะมูลนิธิชายหญิงก้าวไกลนะคะได้มีการรวบรวมเอาไว้ถึงจำนวนข่าวการล่วงละเมิดทางเพศค่ะข่าวที่มาเป็นอันดับหนึ่งนะคะคือข่าวความรุนแรงทางเพศในครอบครัวเกิดขึ้นสูงสุดค่ะจำนวน67ข่าวคิดเป็นร้อยละ31ข่าวที่2ค่ะคือข่าวข่มขืนจำนวน64ข่าวคิดเป็นร้อยละ 29.8 และข่าวที่3ค่ะข่าวการทำอนาจารนะคะจำนวน46ข่าวค่ะคิดเป็นร้อยละ 21.4 จากสถิติข่าวอันดับ1นะคะคือความรุนแรงทางเพศในครอบครัวก็ไปสอดคล้องกับข้อมูลของมูลนิธิผู้หญิงค่ะที่รายงานเอาไว้ว่ามีการโทรเข้าศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเนี่ยเรื่องความรุนแรงทางเพศเรื่องความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมากขึ้นโดยปี2020ค่ะมีการรับแจ้งเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมากถึง 10,000 ครั้งและสถิติจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะระหว่างปี2564ถึงปี2566นะคะมีเด็กและเยาวชนถูกล่วงละเมิดทางเพศกว่า 1,000 คนเฉลี่ยแล้วทุกวันมีเด็ก1คนถูกล่วงละเมิดค่ะและสถิติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะในปี2563ค่ะมีรายงานคดีล่วงละเมิดทางเพศทั้งหมด 2,581 คดีค่ะโดยมีจำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนมากถึง 1,028 คดีและสถิติการคุกคามเพศในที่ทำงานนะคะจากการสำรวจของมูลนิธิหญิงไทยค่ะในปี2564พบว่า 52% ของผู้หญิงที่ทำงานในกรุงเทพเคยถูกคุกคามเพศในการทำงานและในที่ทำงานโดยส่วนใหญ่เป็นการคุกคามด้วยคำพูดหรือการสัมผัสที่ไม่เหมาะสมสถิติการคุกคามทางเพศออนไลน์ค่ะจากการรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะพบว่าในปี2565มีการร้องเรียนเรื่องการคุกคามทางเพศออนไลน์เพิ่มขึ้นกว่า 30% เมื่อเทียบกับปี2564ค่ะโดยส่วนใหญ่เป็นการคุกคามผ่านข้อความหรือสื่อสังคมออนไลน์จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะคะในปี2565ค่ะก็พบอีกว่า 17% ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเนี่ยเคยถูกคุกคามทางเพศออนไลน์ในการสำรวจของมูลนิธิผู้หญิงค่ะพบว่า1ใน5ของผู้หญิงในประเทศไทยเคยประสบกับการคุกคามทางเพศออนไลน์ค่ะและแพลตฟอร์มที่มีการรายงานว่ามีการคุกคามทางเพศสูงที่สุดในประเทศไทยนะคะแพลตฟอร์มแรกค่ะเป็น Facebook ค่ะและต่อมาเป็น LINE รองลงมาก็เป็น Instagram ค่ะสถิติ
จากมูลนิธิผู้หญิงนะคะยังชี้ให้เห็นอีกว่า 62% ของผู้หญิงที่คุกคามทางเพศที่ถูกคุกคามทางเพศออนไลน์ในประเทศไทยนะคะไม่ได้รายงานเหตุการณ์ต่อเจ้าหน้าที่ค่ะสถิติการดำเนินคดีนะคะข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรมในปี2564ค่ะระบุว่ามีเพียง 20% เท่านั้นของผู้ถูกคุกคามทางเพศที่นำคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นผลมาจากการกลัวถูกเปิดเผยตัวตนและสร้างความอับอายค่ะท่านประธานเห็นอะไรไหมคะสถิติการคุกคามทางเพศในสังคมไทยเป็นปัญหาในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นปัญหาการคุกคามทางเพศจากเด็กและเยาวชนการคุกคามทางเพศในการทำงานและการคุกคามเพศในที่ทำงานรวมถึงการคุกคามทางเพศในช่องทางออนไลน์ค่ะดังนั้นปัญหาการคุกคามเพศในปัจจุบันนะคะจะตีความจำกัดไว้แค่เรื่องเนื้อตัวและร่างกายไม่ได้ค่ะเพราะนี่เรากำลังพูดถึงเรื่องของสิทธิและเสรีภาพและเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่เราถูกคนทำให้รู้สึกเสียสิทธิและเสรีภาพนั่นเท่ากับว่าเป็นการคุกคามนะคะกฎหมายที่ดิฉันและเพื่อนพรรคก้าวไกลเสนอแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาจะช่วยแก้ปัญหาที่ดิฉันได้อภิปรายไปช่วงต้นค่ะเรื่องแรกนะคะเราแก้บทนิยามการคุกคามทางเพศให้สอดรับกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนไปค่ะบทนิยามการคุกคามทางเพศเราแก้ให้หมายรวมถึงการกระทำอันมีลักษณะส่อไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศหรือการกระทำอันไม่พึงปรารถนาทางเพศโดยการร้องขอที่ไม่พึงปรารถนาเพื่อการต้องการทางเพศต่อผู้ถูกคุกคามค่ะหรือการรังแกข่มเหงหรือการกระทำอันไม่พึงปรารถนาอันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องเพศที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกคุกคามซึ่งในสถานการณ์นั้นๆนะคะบุคคลทั่วไปอาจคาดหมายได้ว่าเป็นการคุกคามผู้ถูกกระทำทำให้ผู้ถูกกระทำอับอายเสื่อมเสียเกียรติหรือทำให้ผู้กระทำรู้สึกกลัวค่ะเรื่องต่อมาที่เราเสนอให้มีการแก้ไขนะคะคือการกำหนดให้ศาลมีอำนาจในการกำหนดคำสั่งงดเว้นการกระทำในกรณีที่ศาลเห็นว่ามีความจำเป็นในการคุ้มครองผู้อื่นจากการถูกรบกวนข่มขู่คุกคามหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญทางเพศศาลอาจสั่งห้ามผู้นั้นกระทำการใดๆต่อผู้ถูกกระทำในระยะเวลาที่กำหนดค่ะเรื่องที่3นะคะเราเพิ่มฐานความผิดการคุกคามทางเพศและกำหนดบทลงโทษซึ่งความผิดฐานคุกคามทางเพศนั้นหมายถึงการแสดงออกทางวาจาท่าทางกิริยาการสัมผัสทางร่างกายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือทำให้รู้สึกไม่พึงปรารถนารู้สึกด้อยค่าเสื่อมเกียรติรู้สึกถูกรังเกียจค่ะซึ่งบทลงโทษเราเสนอให้กำหนดโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทรวมทั้งกรณีที่เป็นการคุกคามทางเพศที่เป็นเหตุฉกรรจ์ซึ่งได้แก่การคุกคามทางเพศโดยการเฝ้าติดตามหรือสตอกกิ้งการคุกคามทางเพศต่อเด็กอายุน้อยกว่า15ปีการคุกคามทางเพศโดยอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจหรือมีความสัมพันธ์ทางอำนาจที่เหนือกว่าเช่นผู้บังคับบัญชานายจ้างคนในครอบครัวรวมถึงในสถานศึกษาด้วยค่ะกำหนดให้ระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 30,000 บาทและเรื่องที่4ค่ะกฎหมายเสนอให้เพิ่มฐานความผิดการคุกคามทางเพศผ่านช่องทางสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นรู้สึกหวาดกลัวถูกข่มขู่ถูกคุกคามหรือเกิดความกังวลใจเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังหรือได้รับความเดือดร้อนรำคาญใจต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทและหากเป็นการกระทำผิดซ้ำนะคะก็ต้องระวังโทษมากขึ้นถึง2เท่าท่านประธานคะที่ผ่านมาปัญหาการคุกคามทางเพศมักจะถูกตีความว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องส่วนบุคคลทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นปัญหาที่มีรากฐานมาจากโครงสร้างทางสังคมค่ะและแม้กฎหมายที่ดิฉันกำลังอภิปรายอยู่นี้นะคะจะเสนอโดยพรรคก้าวไกลและยังเป็น1ใน300นโยบายของพรรคก้าวไกลแต่ดิฉันคิดว่าหลักใหญ่ใจความของกฎหมายฉบับนี้จะทำให้เพื่อนสมาชิกไม่ว่าจะสังกัดพรรคการเมืองใดค่ะจะสนับสนุนและเห็นพ้องต้องการในการผลักดันให้เกิดกฎหมายนี้ขึ้นหวังว่าสิ่งที่ดิฉันอภิปรายมาทั้งหมดนะคะ
พื่อนสมาชิกทุกคนจะเห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนมากกว่าการแบ่งฝ่ายทางการเมืองและในวาระพิจารณานี้ค่ะดิฉันคิดว่าเราเห็นไปในทางเดียวกันได้นะคะเพื่อพิสูจน์ว่าเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ต่างมีเจตนาที่ดีที่จะทำเพื่อพี่น้องประชาชนยกระดับสังคมไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปด้วยกันขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับต่อไปนะครับท่านสมาชิกนะครับได้มาลงชื่ออภิปรายนะครับท่านแรกเชิญท่านอัศพลสันไตภพเชิญครับอยู่ไหมครับอยู่ครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมอัศพลสันไตภพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยผมขอมีส่วนร่วมอภิปรายเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาซึ่งเสนอโดยท่านอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเพื่อให้กฎหมายของเรามีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการกระทำความผิดทางเพศและการคุกคามทางเพศที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยในการอภิปรายของผมจะแบ่งออกเป็น4หัวข้อก็คือส่วนที่1หลักการและเหตุผลส่วนที่2ประโยชน์ของการเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้ส่วนที่3เป็นข้อสังเกตของผมไปยังคณะกรรมการและสุดท้ายเป็นข้อสรุปในส่วนหลักการและเหตุผลปัจจุบันการกระทำความผิดทางเพศในหลายรูปแบบทั้งต่อบุคคลทุกเพศทุกวัยรวมถึงผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศการกระทำเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อโดยการแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามของคำว่ากระทำชำเราเพื่อให้ครอบคลุมถึงการกระทำความผิดในพฤติการต่างๆที่หลากหลายเป็นสิ่งที่จำเป็นซึ่งได้ระบุในมาตรา3ในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ขออนุญาตฝ่ายโสดขึ้นสไลด์ด้วยนะครับหลักการและเหตุผลข้อที่2ปัญหาการคุกคามทางเพศมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันกำหนดเป็นเพียงความผิดฐานก่อความเดือดร้อนลำคาญซึ่งเป็นความผิดและหูโทษเท่านั้นสามารถยอมความกันได้และไม่ตรงกับลักษณะของการคุกคามทางเพศโดยตรงดังนั้นการกำหนดให้การคุกคามทางเพศเป็นความผิดทางอาญาพร้อมบทลงโทษที่ชัดเจนจึงมีความจำเป็นโดยการคุกคามทางเพศครอบคลุมการกระทำทั้งทางกายวาจาการสื่อสารและการติดตามรังควานโดยเสนอให้มีความผิดอาญาตามมาตราที่284/1และ284/2หลักการและเหตุผลข้อที่3เพื่อเป็นการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันโดยเฉพาะเรื่องความหลากหลายทางเพศที่พรรคภูมิใจไทยให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากและการกระทำความผิดทางเพศที่เกิดขึ้นในรูปแบบใหม่เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้กฎหมายมีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพในการป้องปรามและลงโทษผู้กระทำความผิดประโยชน์ของการเสนอกฎหมายฉบับนี้มีมากถึง4ข้อด้วยกันคือข้อที่1ให้การคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อโดยการแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามของคำว่ากระทำชำเราทำให้กฎหมายครอบคลุมถึงการกระทำความผิดทางเพศในพฤติการต่างๆที่หลากหลายช่วยให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อได้รับการคุ้มครองที่ครอบคลุมมากขึ้นนอกจากนั้นการกำหนดความผิดฐานคุกคามทางเพศยังช่วยป้องกันและลดจำนวนผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการคุกคามทางเพศได้ประโยชน์ข้อที่2เป็นการป้องปรามการกระทำความผิดการเพิ่มโทษทางอาญาโดยการกำหนดให้การคุกคามทางเพศเป็นความผิดทางอาญาพร้อมบทลงโทษที่ชัดเจนและยกเลิกเหตุฉกรรจ์ของความผิดฐานอนาจารช่วยป้องปรามผู้ที่อาจกระทำความผิดและลดโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวประโยชน์ข้อที่3ส่งเสริมความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนกฎหมายใหม่นี้จะช่วยให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการกระทำความผิดทางเพศได้รับความยุติธรรมมากขึ้นและลดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
นอกจากนั้นร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ซึ่งเสนอโดยท่านอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยยังมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานศาลยุติธรรมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานตำรวจแห่งชาติแม้กระทั่งผู้มีส่วนได้เสียภาคประชาชนองค์กรต่างๆทำให้ร่างกฎหมายฉบับนี้มีความครอบคลุมและสอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์ปัจจุบันประโยชน์ข้อที่4เป็นการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการกำหนดบทนิยามและบทลงโทษที่ชัดเจนช่วยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมกฎหมายใหม่นี้จะช่วยลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินคดีและทำให้กระบวนการยุติธรรมทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นคือประโยชน์ทั้ง4ข้อสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังไงก็ดีนะครับผมเองมีข้อสังเกต5ข้อฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นในโอกาสอันใกล้นี้เพื่อให้กฎหมายฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นข้อที่1ความชัดเจนในบทนิยามบทนิยามของคำว่ากระทำชำเราและการคุกคามทางเพศเพื่อป้องกันการตีความที่กว้างเกินไปหรือการตีความที่คลุมเครือต้องมีการกำหนดบทนิยามให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายไปในทางที่ผิดการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพควรมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการใช้บังคับใช้กฎหมายใหม่เพื่อให้เข้าใจและสามารถดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อสังเกตข้อที่3ควรมีมาตรการป้องกันการใช้กฎหมายไปในทางที่ผิดเช่นการกล่าวหาคู่กรณีในข้อหาคุกคามทางเพศเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเป็นการกลั่นแกล้งรวมทั้งควรมีการกำหนดบทลงโทษที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่แจ้งความเท็จเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศเพื่อป้องกันการกลั่นแกล้งและการใช้กฎหมายในทางที่ผิดข้อสังเกตข้อที่5ควรมีมาตรการเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาในการดำเนินคดีเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินคดีเป็นไปอย่างยุติธรรมรวมทั้งควรมีการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการคุกคามทางเพศเช่นการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาและการช่วยเหลือทางกฎหมายสุดท้ายข้อสังเกตของผมคือควรมีการติดตามและประเมินผลหลังจากกฎหมายฉบับนี้มีการบังคับใช้แล้วควรมีการติดตามประเมินผลและวิจัยเพื่อประเมินผลกระทบและปรับปรุงกฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสุดท้ายเป็นข้อสรุปของผมนะครับท่านประธานการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญานี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องปรามและลงโทษผู้กระทำความผิดทางเพศเพื่อครอบคลุมในการคุ้มครองผู้เสียหายและสร้างสังคมที่ปลอดภัยและยุติธรรมมากยิ่งขึ้นการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่งผมขอขอบคุณท่านอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเพื่อนสมาชิกพรรคภูมิใจไทยและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านที่ได้ร่วมกันเสนอกฎหมายรวมทั้งร่วมกันอภิปรายสนับสนุนกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในครั้งนี้และผมขอถือโอกาสนี้ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านได้ช่วยกันลงมติรับหลักการเพื่อให้บ้านเรามีกฎหมายที่ทันสมัยสอดคล้องกับนานาประเทศขอบคุณครับครับขอบคุณครับท่านสมาชิกครับอีก5นาทีจะปิดรับลงชื่ออภิปรายนะครับอีก5นาทีอีก2ท่านต่อไปนะครับท่านแรกท่านธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์นะครับท่านที่2ท่านสสินันธรรมนิตินันท์ครับเชิญท่านธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์ครับเชิญครับเรียนท่านประธานสภาค่ะธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์ผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลบัญชีรายชื่อค่ะวันนี้ท่านขอร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาทั้ง2ฉบับนะคะซึ่งเราอาจจะ
ทำความเข้าใจเบื้องต้นได้ว่าวันนี้วาระนี้เราพูดถึงเรื่องความผิดเกี่ยวกับเพศค่ะวันนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขนิยามของการข่มขืนกระทำชำเรานะคะถ้าเกิดพูดถึงในอดีตที่ผ่านมาเลยเราอาจจะมองในเรื่องของชายกระทำต่อหญิงนะคะหรือลึงที่ล่วงล้ำโยนีค่ะแต่วันนี้นิยามดังกล่าวต้องมีความสะท้อนความหลากหลายและตอบสนองต่อทุกเพศสภาพและเพศวิถีค่ะเพื่อให้กฎหมายอาญาของเรานั้นได้ให้การคุ้มครองทุกคนอย่างเท่าเทียมกันท่านคะวันนี้ทั่วโลกเขากำลังมุ่งจำกัดนิยามของการข่มขืนกระทำชำเราให้มีความเป็นกลางทางเพศมากขึ้นมีการพูดถึงเรื่องการพิสูจน์ความยินยอมพร้อมใจนะคะมีการพูดถึงการไร้สภาวะไร้ความสามารถของผู้ถูกกระทำและที่ไปไกลกว่านั้นค่ะท่านประธานการรับรู้และเข้าใจสถานการณ์ที่บีบบังคับที่ไม่จำเป็นต้องใช้กำลังก็สามารถเกิดเหตุการณ์ข่มขืนกระทำชำเราได้ค่ะสิ่งหนึ่งที่ท่านอยากจะอภิปรายเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจว่าร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาทั้งฉบับดังกล่าวนี้ไม่มีประเด็นที่ตกหล่นหายไปก็คือประเด็นในเรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศค่ะหรือภาษาอังกฤษ gender identity ค่ะที่บุคคลนั้นย่อมสามารถที่จะกำหนดเจตจำนงในการเลือกเพศตนเองได้ภาษาอังกฤษท่านต้องขออนุญาตยกขึ้นมานะคะเพื่ออ้างอิงในด้านวิชาการก็คือเรื่องของ self determination ในการตัดสินใจดำเนินชีวิตในอัตลักษณ์ทางเพศให้สอดคล้องกับเพศสภาพของตนเองที่ท่านต้องพูดเรื่อง2ประเด็นนี้เพราะว่าหลังจากเสร็จกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้วนะคะข้อสังเกตสำคัญอันหนึ่งที่ได้มีการกำหนดขึ้นและเขียนขึ้นในคณะกรรมการก็คือว่าเราจำเป็นต้องคำนึงถึงเจตจำนงของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศค่ะท่านจะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะกฎหมายจะตีความอย่างไรหากบุคคลดังกล่าวนั้นเป็นเพศชายกำเนิดและมีการเปลี่ยนแปลงอวัยวะเพศเป็นเพศหญิงหากเขาเป็นผู้ที่ถูกกระทำกฎหมายนั้นจะตีความและคุ้มครองเขาได้อย่างไรกฎหมายจะตั้งคำถามขึ้นมาหรือเปล่าคะว่าเขาเป็นเพศชายแต่ทำไมเขาถึงถูกล่วงล้ำและถูกกระทำชำเราข่มขืนได้เราจะมีคำถามเหล่านี้เกิดขึ้นหรือไม่และในทางกลับกันผู้ที่ล่วงล้ำและข่มขืนกระทำชำเราเขาจะได้รับโทษเหมือนที่เขากระทำกับเพศหญิงหรือไม่ค่ะหรือแม้แต่ในทางกลับกันนะคะหากมีเพศหญิงกำเนิดที่มีการเปลี่ยนแปลงอวัยวะเพศเป็นเพศชายและล่วงล้ำบุคคลอื่นจะถือว่าเป็นการข่มขืนหรือการกระทำอนาจารและจะตีความอวัยวะเพศดังกล่าวเปลี่ยนแปลงหรือจะถือว่าเป็นเพียงแค่วัตถุอื่นใดหรือจะเป็นอวัยวะเพศของเขาและโทษที่เขารับควรจะรับโทษหนักเท่ากับผู้ที่กระทำชำเราผู้อื่นหรือไม่ที่ท่านต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่าการกำหนดเพศของตัวเองนะเป็นหลักการพื้นฐานของกฎหมายค่ะท่านประธานเนื่องจากหลักการดังกล่าวเนี่ยสนับสนุนความเป็นปัจเจกและเสรีภาพของบุคคลการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันค่ะท่านจะขอยกตัวอย่างบางเหตุผลนะคะซึ่งอาจจะยกไม่มีเวลาที่จะยกขึ้นมาทั้งหมดแต่นี่คือเหตุผลบางประการที่กฎหมายนั้นควรรวมการปกป้องคุ้มครองการกำหนดอัตลักษณ์ทางเพศหรือเจตจำนงด้วยตนเองค่ะข้อที่1ก็คือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเสรีภาพในการที่จะกำหนดตัวเองในการดำเนินชีวิตค่ะสิ่งเหล่านี้เขามีสิทธิ์ที่จะกำหนดร่างกายของตนเองได้ว่าเขาต้องการที่จะดำเนินชีวิตแบบไหนเขามีการกำหนดเจตจำนงตัวเองว่าเขาต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นแบบไหนและการที่รัฐให้การคุ้มครองร่างกายตามที่เขาเปลี่ยนแปลงไปและถ้ากฎหมายตีความไปถึงนั่นคือการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะประเด็นที่2คือเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะสิทธิในการกำหนดเจตจำนงของตนเองเป็นประเด็นสำคัญนะคะของสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานซึ่งเราจะต้องยอมรับข้อนี้ให้ได้เพราะนี่คือสิทธิขั้นพื้นฐานค่ะ
เป็นกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองการปกป้องสิทธินี้จำเป็นสำหรับการรักษามาตรฐานสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยค่ะหากเราต้องการก้าวหน้าเทียบเท่ากับนานาประเทศอีกประเด็นหนึ่งนะคะความเท่าเทียมกันทางกฎหมายและไม่เลือกปฏิบัติค่ะกฎหมายที่คุ้มครองในเรื่องของเจตจำนงในการเลือกเพศนั้นจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าบุคคลดังกล่าวบุคคลกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศกลุ่มคนข้ามเพศจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและปราศจากการเลือกปฏิบัติซึ่งสอดคล้องกับหลักการกฎหมายที่กว้างขวางขึ้นเพราะการที่เราตีความกฎหมายได้ยืดหยุ่นและกว้างขวางขึ้นนั้นก็คือความเสมอภาคและความยุติธรรมค่ะท่านจะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะถ้าวันนี้สมมติว่าท่านทำหน้าอกขึ้นมาในราคา 300,000 บาทนะคะท่านก็ไม่จำเป็นที่ต้องรายงานปปช.ต่อทรัพย์สินใช่ไหมคะเพราะว่ารัฐถือว่าหน้าอกอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของท่านใช่ไหมคะดังนั้นในเมื่อเพศยึดติดกับอวัยวะเพศกำเนิดท่านจึงอยากให้มีความยืดหยุ่นนะคะหากมีการเปลี่ยนแปลงไปขอให้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นถือเป็นหนึ่งในร่างกายของเขาและเขาต้องได้รับความเป็นธรรมในกฎหมายอาญาฉบับนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับต่อไปท่านศศินันท์ธรรมนิตินันท์เชิญครับขอบคุณท่านประธานค่ะดิฉันทนายแจมศศินันท์ธรรมนิตินันท์ค่ะผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต11เขตสายไหมพรรคเก้าไกลค่ะวันนี้ก็จะมาขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายนะคะการแก้ไขกฎหมายอาญาฉบับนี้ด้วยนะคะท่านประธานคะคำว่าหมาหยอกไก่ค่ะสมภารกินไก่วัดเอ่ยนะคะคำเหล่านี้ค่ะเป็นคำพังเพยเป็นสุภาษิตที่สมัยหนึ่งค่ะเราก็เรียนรู้แล้วก็เข้าใจว่ามันทำได้ถูกไหมคะแต่ถ้าเราถามคนในยุคนี้นะคะเมื่อวานฉันลองถามเพื่อนสมาชิกที่อายุน้อยกว่า20กว่าเนี่ยเขาไม่รู้จักแล้วนะคะว่าหมาหยอกไก่คืออะไรสมภารกินไก่วัดคืออะไรพอเราอธิบายให้เขาฟังว่ามันแปลว่าอะไรเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มันคือการคุกคามทางเพศอย่างนึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถใช้บริบทในสมัยก่อนเนี่ยมาเปรียบเทียบกับบริบทในยุคปัจจุบันได้บางอย่างที่เคยเข้าใจว่ามันทำได้ในอดีตเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการคุกคามทางเพศอย่างนึงก็ได้ท่านประธานคะการคุกเรื่องคุกคามทางเพศเนี่ยค่ะไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกไม่มีใครเข้าใจมากน้อยไปกว่ากันค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องทำก็คือว่าเราต้องค่อยๆสร้างความเข้าใจในเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันเติมความเข้าใจในเรื่องนี้ให้มันเท่าๆกันค่ะและแน่นอนค่ะว่าเรื่องคุกคามทางเพศนะคะมีความเข้าใจผิดอยู่หลายประการมากๆดิฉันอยากจะแนะนำให้ดูซีรีส์เกาหลีใน Netflix เรื่องนึงค่ะชื่อว่า Wish at Court นะคะเป็นซีรีส์เกาหลีที่เขาทำขึ้นมาในยุคสมัยนึงที่เกาหลีใต้มีปัญหาเรื่องการคุกคามทางเพศกันอย่างแพร่หลายซีรีส์เรื่องนี้มีการออกฉายหลายตอนและทำให้เราเข้าใจมายาคติของการคุกคามทางเพศเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปค่ะวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆสมาชิกในห้องนี้นะคะแล้วก็ทุกท่านที่รับชมทางบ้านมาเข้าใจนะคะถึงความเข้าใจผิดหลายประการเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศไปพร้อมๆกันเลยค่ะประการแรกค่ะความเข้าใจผิดประการแรกเรามักจะเข้าใจผิดกันค่ะว่าเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นที่จะถูกคุกคามทางเพศได้ค่ะความเป็นจริงคืออะไรคะความเป็นจริงก็คือในไม่ว่าใครก็อาจจะถูกคุกคามทางเพศได้หรือไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็สามารถเป็นผู้คุกคามทางเพศผู้อื่นได้เช่นเดียวกันค่ะประการที่สองค่ะมีความเข้าใจผิดหลายครั้งว่าการคุกคามทางเพศเกิดขึ้นเฉพาะชายและหญิงเท่านั้นท่านประธานคะปัจจุบันเราผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมไปแล้วค่ะความเป็นจริงการคุกคามทางเพศเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นระหว่างบุคคลเพศเดียวกันหรือต่างเพศกันก็ตามค่ะประการที่3ค่ะเรามักจะเข้าใจผิดกันต่างๆนานาว่าเฉพาะบุคคลที่ถูกคุกคามโดยตรงเท่านั้นที่จะเป็นผู้ได้รับความเสียหายแต่ความเป็นจริงในเรื่องนี้ก็คือว่าบุคคลที่พบเห็นหรือเกี่ยวข้องกับการคุกคามทางเพศอาจถือว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันค่ะสมัยฉันเป็นทนายสิทธิมนุษยชนค่ะ
อาจารย์กฎหมายท่านหนึ่งเคยบอกเอาไว้ว่าเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยถ้าเราปล่อยให้มีการละเมิดต่อหน้าเราไปเรื่อยๆวันหนึ่งคนที่ถูกละเมิดเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่เรารักหรือเป็นเราในวันหนึ่งก็ได้เรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าเราเพิกเฉยต่อการคุกคามทางเพศไม่ว่าจะเป็นครั้งไหนก็ตามเราก็อาจจะเป็นเหยื่อในวันหนึ่งก็ได้หรือคนที่เรารักก็อาจจะเป็นเหยื่อในวันหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องมีความรู้สึกร่วมกันค่ะประการที่5ค่ะความเข้าใจผิดที่หลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าการคุกคามทางเพศเนี่ยเกิดได้แค่เฉพาะคำพูดเท่านั้นความเป็นจริงที่อยากให้ทุกคนเข้าใจพร้อมๆกันในที่นี้นะคะการคุกคามทางเพศเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการกระทําทางกายหรือพฤติกรรมใดๆก็ตามที่ทําให้อีกฝ่ายเนี่ยเขาเกิดความรู้สึกอึดอัดใจหรือไม่สบายใจค่ะประการที่6ค่ะเรามักจะเข้าใจผิดว่าก็แค่พูดชมนิดหน่อยไม่ได้คุกคามทางเพศซะหน่อยก็แค่หยอกเล่นเฉยๆฉันไม่ได้คุกคามเธอซะหน่อยพี่ไม่ได้คุกคามหนูซะหน่อยพี่หยอกเล่นเฉยๆนะก็ได้ยินบ่อยๆนะคะบางครั้งก็ได้ยินในสภาที่นี่เหมือนกันนะคะความเป็นจริงที่เราต้องเข้าใจร่วมกันค่ะเรื่องนี้ไม่มีใครผิดใครถูกค่ะเรามาเข้าใจกันพร้อมๆกันแม้จะเป็นคำพูดเพื่อชมเชยค่ะหรือเป็นการกระทำเพื่อสร้างความสนุกสนานก็อาจจะเกิดความไม่สบายใจให้อีกฝ่ายได้เช่นเดียวกันประการที่7ค่ะเรามักจะเข้าใจผิดว่าการคุกคามเกิดขึ้นเพราะความต้องการทางเพศเท่านั้นแต่ความเป็นจริงที่เราต้องเข้าใจร่วมกันในที่นี้ประการที่7คือความจริงแล้วการคุกคามทางเพศเนี่ยมักจะเกิดจากการที่ต้องการแสดงความเป็นใหญ่แสดงความมีอำนาจเหนือหรือบางครั้งก็ต้องการที่จะกลั่นแกล้งก็มีเหมือนกันค่ะความเข้าใจผิดประการที่8ค่ะเรามักจะเข้าใจผิดกันต่างๆนานาว่าเรื่องคุกคามทางเพศเนี่ยถ้าเราทำตัวไม่สนใจเฉยๆไปเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะหยุดเองอย่าไปอะไรมากเฉยๆไปอย่าไปตอบโต้เขาใช่ไหมคะแต่ความเป็นจริงนะคะอยากจะให้ทุกคนเข้าใจเรื่องนี้เท่าๆกันการคุกคามทางเพศเนี่ยค่ะสามารถเกิดได้เกิดได้ทุกบริบทแล้วก็ความเชื่อที่ว่าถ้าเราเฉยๆแล้วเขาจะไม่ทำเนี่ยเป็นความเชื่อที่ผิดและความเชื่อเหล่านี้อาจทำให้สถานการณ์เนี่ยแย่ลงกว่าเดิมก็ได้หรือแย่ไปที่สุดนะคะอาจจะนำไปสู่ความรุนแรงทางเพศได้หรืออาจจะนำไปสู่การสูญเสียชีวิตในอนาคตได้เช่นเดียวกันข้อเข้าใจผิดประการที่9ค่ะเรามักจะเข้าใจผิดว่าการคุกคามทางเพศจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีความแตกต่างเชิงอำนาจเท่านั้นแต่ความเป็นจริงก็คือว่าเรามันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนกันหรือระหว่างบุคคลที่มีความสัมพันธ์ตามลำดับชั้นใดๆก็ตามเกิดขึ้นได้หมดนะคะและข้อสุดท้ายค่ะมายาคติข้อสุดท้ายความเข้าใจผิดเรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศก็คือต้องมีการกระทําซ้ําๆถึงจะเป็นการคุกคามทางเพศค่ะก็อยากบอกทุกท่านในที่นี้ให้ทราบเท่าๆกันว่าการกระทําเพียงแค่ครั้งเดียวเนี่ยก็ถือเป็นการคุกคามทางเพศได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนจะไม่สามารถทำความเข้าใจร่วมกันได้การผ่านกฎหมายฉบับนี้นะคะจะช่วยทำให้สังคมเนี่ยเข้าใจเรื่องคุกคามทางเพศเท่ากันนะคะมีความรู้เท่าๆกันและเปรียบเสมือนเป็นหลักประกันให้ทุกคนในสังคมเนี่ยได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยก็อยากชวนทุกท่านช่วยกันผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้และช่วยเข้าใจบริบทต่างๆเกี่ยวกับมายาคติเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันขอบคุณท่านประธานค่ะครับขอบคุณครับต่อไปท่านดวงทิพย์จินตเวชเชิญครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันดวงทิพย์จินตเวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีพรรคภูมิใจไทยขออภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับนี้ค่ะท่านประธานคะเนื่องจากในปัจจุบันนี้การกระทำความผิดทางเพศมีหลายรูปแบบเป็นการกระทำต่อบุคคลทุกเพศทุกวัยซึ่งเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อร่างกายและจิตใจของผู้ถูกกระทำค่ะสร้างรอยแผลประหนึ่งเป็นตาบาปไปตลอดชีวิตดังนั้นดิฉันจึงเห็นสมควรว่าควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามของคำว่ากระทำชำเราเพื่อให้ครอบคลุมถึงการกระทำความผิดในพฤติการต่างๆให้มีความหลากหลายเพิ่มบทลงโทษให้หนักขึ้นเนื่องจากในปัจจุบันนี้ปัญหาการคุกคามทางเพศล่วงละเมิดทางเพศได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งปัจจุบันนี้กฎหมายมีการกำหนดให้การกระทำในลักษณะดังกล่าวมีบทลงโทษเพียงเล็กน้อยซึ่งทำให้ผู้กระทำความผิดไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายดิฉันจึงเห็นสมควรให้แก้ไขบทลงโทษใหม่ให้หนักขึ้นเพื่อเป็นการลงโทษผู้กระทำความผิดเพื่อปกป้องและให้ความเป็นธรรมต่อผู้ถูกกระทำอีกด้วยค่ะท่านประธานคะดิฉันมองว่าการกำหนดบทลงโทษให้มีความผิดฐานคุกคามทางเพศเป็นเรื่องที่สมควรนะคะซึ่งปัญหานี้จุดเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นของการล่วงละเมิดทางเพศและมีแนวโน้มนำไปสู่การกระทำชำเราได้แต่ควรปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่ทุกวันนี้สังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่ก็เปรียบเสมือนดาบสองคมที่มีการเข้าถึงเรื่องทางเพศได้อย่างง่ายดายอาจทำให้เกิดพฤติกรรมเรียนแบบและเกิดปัญหาคุกคามทางเพศตามมาอาจก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวซึ่งเราได้เห็นจากข่าวแทบทุกวันเลยค่ะทั้งการทำร้ายร่างกายของสามีภรรยาพ่อเลี้ยงข่มขืนลูกเลี้ยงบางกรณีหนักถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยค่ะที่หนักกว่านั้นคือผู้ที่กระทำความผิดก็กระทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายแต่อย่างใดท่านประธานคะในปัจจุบันนี้เหยื่อจากการคุกคามทางเพศไม่ได้มีเฉพาะแต่เพศหญิงเท่านั้นนะคะแต่เกิดขึ้นกับคนทุกเพศทุกวัยค่ะทั้งในสถานที่สาธารณะสถานศึกษาสถานที่ทำงานอีกทั้งคุกคามทางเพศยังเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายอาทิเช่นการถูกแอบถ่ายในที่สาธารณะการถูกวิจารณ์ทางเพศในสื่อโซเชียลมีเดียการคุกคามด้วยสายตาการถูกลูบคลำเนื้อตัวโดยที่เหยื่อไม่ยินยอมส่งผลให้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจปัจจุบันนี้เหยื่อของการคุกคามทางเพศมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ไม่สามารถดำเนินคดีต่อความผิดดังกล่าวได้อาจเพียงแค่เรียกไปตักเตือนเท่านั้นเนื่องจากไม่มีตัวบทกฎหมายที่กำหนดบทลงโทษไว้แต่ที่น่าแปลกใจคือสังคมส่วนหนึ่งกลับมองว่าพฤติกรรมคุกคามทางเพศเป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องปกติทั่วไปจนปัญหาดังกล่าวถูกมองข้ามและไม่ได้รับการแก้ไขเท่าที่ควรค่ะดิฉันเห็นว่าการร่างกฎหมายเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศจึงอาจเป็นอีกหนึ่งวิธีในการป้องปรามพฤติกรรมคุกคามทางเพศได้ส่งผลให้กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีความชัดเจนและสามารถคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกี่ยวกับเรื่องเพศได้มากขึ้นค่ะสุดท้ายค่ะท่านประธานคะกระทำชำเรากระทำอนาจารและคุกคามทางเพศเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่เป็นภัยต่อความปลอดภัยต่อสวัสดิภาพและอนาคตของคนในสังคมในระยะยาวค่ะการกำหนดโทษจึงควรให้มีความสอดคล้องต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออย่างเอาจริงเอาจังและควรกำหนดความรับผิดชอบของผู้กระทำความผิดอีกด้วยโดยเฉพาะทางด้านการเยียวยาเหยื่อไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายหรือจิตใจหรือทางด้านการรักษาพยาบาลซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการเยียวยาค่ะปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิดบางครั้งผู้กระทำความผิดกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติส่วนผู้ถูกกระทำนั้นไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อีกเลยถ้าเรายังปล่อยปะละเลยหรือบทลงโทษนะคะไม่หนักเท่าที่ควรส่งผลให้ผู้กระทำความผิดไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายจะเป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมและสร้างปัญหาต่างๆตามมาในอนาคตอีกมากมายค่ะกราบขอบพระคุณค่ะครับต่อไปท่านปารมีวัยจงเจริญตามด้วยท่านพิมพ์การกิรติวิลาปกรณ์นะครับเชิญท่านปารมีวัยจงเจริญครับกราบเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันปารมีวัยจงเจริญผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ.ที่คุณพักขมลหนุนอนันต์และคณะเป็นผู้เสนอท่านประธานคะดิฉันขอเริ่มยกตัวอย่างด้วยเหตุการณ์การคุกคามทางเพศในสถานศึกษาที่เกิดขึ้นจริงทีมากและบ่อยมากเอาแค่นะคะไม่ถึงเดือนที่ผ่านมานะคะท่านประธานเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาผอ.โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดลพบุรีกระทำอนาจารและล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนในโรงเรียนหลายสิบคนและกระทำกับครูด้วยหรือเก่าไปก่อนนั้นอีกประมาณเกือบ2เดือนครูสอนวิชาดนตรีโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนหลายครั้งนานกว่า2ปีหรือเคสที่ดิฉันได้รับร้องเรียนโดยตรงและตัวดิฉันไปรับเคสมาเองเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วในจังหวัดนนทบุรี
เป็นนักเรียนอายุ14ปีถูกครูพระกระทำอนาจารท่านประธานคะข้อมูลเหล่านี้หรือเรื่องราวที่ยกมาทั้งหมดนี้เป็นแค่เศษเสี้ยวในหลายร้อยหลายพันเคสในโรงเรียนไทยที่มีการคุกคามทางเพศสิ่งที่น่าหดหู่ใจไปมากกว่านี้ก็คือเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในโรงเรียนซึ่งต้องเป็นสถานที่ปลอดภัยทั้งกายและใจให้กับนักเรียนลูกหลานเราและที่น่าหดหู่ใจยิ่งไปกว่านั้นอีกนะคะท่านประธานคือกลไกการรับมือและแก้ปัญหาของผู้บริหารโรงเรียนที่เกิดเหตุมักจะจบลงด้วยการปิดข่าวหรือเกลี้ยเสียกันประนีประนอมกันระหว่างครูที่ทำผิดกับผู้ปกครองหรือที่เลวร้ายยิ่งไปกว่านั้นก็เกิดการบิดเบือนหรือใส่ร้ายไปเลยว่าตัวนักเรียนสมยอมเองนี่เลวร้ายมากๆและถ้าเคสการคุกคามทางเพศเหล่านี้นะคะท่านประธานไม่ใช่เคสที่โด่งดังสื่อมวลชนไม่ได้ทำข่าวใหญ่โตเคสเหล่านี้จะจบลงด้วยการจ่ายเงินค่าทำขวัญครูบางรายยังสามารถกลับไปสอนต่อไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติโดยทิ้งบาดแผลเป็นปมชีวิตในใจไว้กับเด็กที่ต้องตกเป็นเหยื่อการคุกคามทางเพศนั้นการคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นบ่อยในโรงเรียนนี้นะคะท่านประธานนอกเหนือมาจากสาเหตุหนึ่งมาจากกฎหมายอาญาในปัจจุบันที่ไม่ชัดเจนจนไม่สามารถเอาผิดได้เพราะกฎหมายอาญาปัจจุบันยังไม่ได้บัญญัติให้ชัดเจนลงไปว่าพฤติกรรมแบบไหนหรือแค่ไหนที่เรียกว่าเป็นการคุกคามทางเพศและยังบัญญัติให้ความผิดลักษณะนี้เป็นเพียงความผิดละหูโทษละหูแปลว่าเบานะคะบัญญัติเป็นเพียงความผิดละหูโทษมีโทษสูงสุดเพียงจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทเท่านั้นการคุกคามทางเพศในโรงเรียนนอกจากเกิดจากกฎหมายที่ยังเบาและบัญญัติไม่ชัดเจนยังเกิดจาก mindset หรือชุดความคิดของครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกด้วยโดยเฉพาะวาจาคำพูดหรือพฤติกรรมบางอย่างที่ครูบางคนมักจะอ้างว่าไม่เห็นเป็นอะไรเลยครูเขาก็ทำกันมานานนมแล้วหรือที่ครูทำไปก็เพราะเอ็นดูหนูเมตตาต่อหนูตัวอย่างพฤติกรรมหรือวาจาเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นครูบางคนจะถูกเนื้อต้องตัวเด็กจับมือถือแขนโอบเอวหรือเรียกเด็กเข้าไปหาและอยู่กัน2ต่อ2หรือหนักไปกว่านั้นคือส่งภาพลามกอนาจารไปให้นักเรียนหรือแม้แต่วาจาคำพูดประเภท2แง่3งามแทะโลมหมาหยอกไก่เหมือนดังที่ทนายแจมเพื่อนร่วมพรรคของดิฉันกล่าวไปวาจาและพฤติกรรมเหล่านี้นะคะท่านประธานมันต้องเลิกได้แล้วค่ะหลายคนมักชอบพูดกันว่าไม่เห็นเป็นอะไรเลยใครๆเขาก็ทำกันจริงๆแล้วมันเป็นค่ะมันเป็นการคุกคามนักเรียนคุกคามบุคคลอื่นทำให้นักเรียนนั้นเกิดความรู้สึกไม่สบายใจไม่ปลอดภัยบรรดาครูบุคลากรทางการศึกษาและคนไทยทุกคนเราต้องเปลี่ยน mindset เรื่องนี้กันได้แล้วการคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนี้นะคะท่านประธานยังมีปัญหามากในด้านกระบวนการสืบสวนสอบสวนตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำรวมไปถึงกระบวนการคุ้มครองเด็กที่ตกเป็นเหยื่อซึ่งตรงนี้สำคัญมากนะคะท่านประธานเริ่มตั้งแต่เมื่อมีนักเรียนในโรงเรียนเนี่ยที่ตกเป็นเหยื่อในการคุกคามทางเพศเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปเริ่มต้นอย่างไรไม่รู้จะไปปรึกษาใครเพราะเขาเกิดความไม่ไว้ใจครูไม่ไว้ใจโรงเรียนดิฉันจึงขอเสนอท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน6ประเด็นนี้ค่ะด่านแรกเลยนะคะกระทรวงศึกษาธิการต้องจัดให้มีนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนได้แล้วค่ะเพราะนักจิตวิทยาจะเป็นด่านแรกในการรับฟังนักเรียนเมื่อเกิดเหตุขึ้นการรับฟังนี่สำคัญมากนะคะท่านประธานเด็กที่เป็นเหยื่อเขาจะได้ไม่เคว้งคว้างและนักจิตวิทยานี้ก็จะได้ชี้แนะขั้นตอนที่ถูกต้องเหมาะสมในการเยียวยาจิตใจเขาและกระบวนการคุ้มครองเด็กนั้นรวมถึงกระบวนการร้องเรียนต่อไปด้วยข้อเสนอในหน้าที่2กระทรวงศึกษาต้องทำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการคุกคามทางเพศอย่างจริงจังได้แล้วแต่ท่านประธานทราบไหมคะว่าที่จริงกระทรวงศึกษามีศูนย์นี้แล้วค่ะท่านขอสไลด์ด้วยนะคะชื่อว่าศูนย์รับเรื่องแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษาหรือ MOE Safety Center แต่ท่านประธานทราบไหมคะใช้งานไม่ได้หมดทุกช่องทางค่ะท่านประธานศูนย์นี้กระทรวงทำไว้4ช่องทางคือเว็บไซต์ดาวน์โหลดแอป LINE Adแล้วก็เบอร์โทรแต่ใช้งานไม่ได้เลยดิฉันอภิปรายเรื่องศูนย์นี้มาหลายครั้งแล้วค่ะท่านประธานไม่ทราบว่ากระทรวงศึกษา
จะแก้สูตรนี้กี่โมงคะถึงเวลาแล้วค่ะที่กระทรวงศึกษาต้องเร่งแก้แล้วฟื้นฟูสูตรนี้ขึ้นมาให้ใช้งานได้จริงเข้าถึงง่ายแนวทางที่3ที่ฉันขอเสนอแนะนะครับท่านประธานกระบวนการสืบสวนสอบสวนและคุ้มครองเด็กที่ถูกคุกคามทางเพศในโรงเรียนกระทรวงศึกษาต้องประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานอื่นทั้งสหวิชาชีพนักจิตวิทยานักสังคมสังเคราะห์กระทรวงพม.รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจแนวทางที่4ในส่วนของครูที่กระทำความผิดทางด้านเพศกระทรวงศึกษาต้องเคร่งครัดในหลักการการดำเนินการที่ยุติธรรมและรวดเร็วอันดับแรกเลยกระทรวงศึกษาต้องย้ายครูที่กระทำผิดออกนอกพื้นที่และในขั้นตอนการตั้งกรรมการสืบสวนสอบสวนต้องรวดเร็วทุกวันนี้ช้ามากค่ะท่านประธานกว่าจะสอบสวนกันเสร็จใช้เวลาหลายเดือนและกระทรวงศึกษาต้องดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาไม่เล่นพรรคเล่นพวกปกปิดความผิดกันเองรวมไปถึงประเด็นเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ครุสภาต้องพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของครูที่ทำผิดทันทีแล้วเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วว่าผิดจริงต้องเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตลอดชีวิตบุคคลที่มีประวัติทำผิดทางเพศอันตรายมากนะคะท่านประธานไม่ควรให้ประกอบอาชีพครูไม่ควรให้มาอยู่ใกล้ชิดเด็กอีกตลอดไปแนวทางที่5นะคะท่านประธานในเรื่องหลักสูตรและวิชาที่เด็กไทยเรียนอยู่ทุกวันนี้กระทรวงศึกษาต้องปรับหลักสูตรการเรียนการสอนของเด็กนักเรียนได้แล้วต้องเพิ่มวิชาทักษะการป้องกันตนเองในภาวะอันตรายทุกรูปแบบทั้งในภาวะภัยธรรมชาติอุบัติเหตุต่างๆและแน่นอนค่ะรวมถึงกรณีเด็กนักเรียนต้องได้รับทักษะการป้องกันตนเองจากการคุกคามทางเพศต้องเรียนและฝึกทักษะอย่างจริงจังอีกประเด็นที่สำคัญคือระบบการเก็บข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลเก็บข้อมูลสถิติของการคุกคามทางเพศในทุกมิติสำคัญมากยิ่งเป็นการคุกคามทางเพศในโรงเรียนยิ่งสำคัญกระทรวงศึกษาและกระทรวงพม.ต้องประสานงานกันในการเก็บข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลต่อกันเพื่อนำไปสู่การออกแบบกลไกการคุ้มครองเด็กทั้งสองด้านคือทั้งด้านช่วยเหลือเยียวยาเด็กที่ตกเป็นเหยื่ออย่างทันท่วงทีและด้านป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการคุกคามทางเพศขึ้นมาอีกด้วยสุดท้ายนี้นะคะท่านประธานดิฉันมีความหวังอย่างสูงสุดว่าโรงเรียนจะได้เป็นสถานที่ปลอดภัยทั้งกายและใจของนักเรียนทุกคนดิฉันหวังว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้จะเห็นด้วยกับการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับต่อไปท่านพิมพ์การกีรติวิลาปกรณ์เชิญครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนสมาชิกและประชาชนผู้ทรงอำนาจที่กำลังรับชมการทำงานของสภาผู้แทนราษฎรอยู่ณขณะนี้ดิฉันพิมพ์การกิรติวิลาปกรณ์ค่ะผู้แทนประชาชนจากเขตคลองสาวากรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลท่านประธานคะหนึ่งในรูปแบบของการคุกคามทางเพศที่มักจะโดนมองข้ามอยู่เสมอเพราะว่ามันไม่เกิดขึ้นในโลกของความเป็นจริงก็คือเรื่องของการคุกคามทางเพศในสังคมออนไลน์ค่ะซึ่งในยุคที่โซเชียลมีเดียได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนเนี่ยสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นใกล้ตัวทุกคนเข้าทุกทีนะคะสไลด์ต่อไปเลยค่ะนวัตกรรมต่างๆนะคะที่พาสังคมไปก้าวไปข้างหน้าเนี่ยมันก็พาให้มีคนมากมายที่ไม่ได้เคารพสิทธิ์ของคนอื่นเนี่ยใช้เทคโนโลยีเหล่านี้นะคะเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นผ่านทางเทคโนโลยีในหลายๆแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ภาพลามกอนาจารโดยไม่ได้รับการอนุญาตการขู่กันโชคทางเพศการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลการรัดรานทางไซเบอร์ต่างๆการใช้ถ้อยคำเกลียดชังการสะกดรอยตามอินเทอร์เน็ตรวมถึงการปลอมแปลงตัวตนทางออนไลน์วันนี้เราจะเจาะกันที่การคุกคามทางเพศออนไลน์สไลด์ต่อไปเลยค่ะสิ่งนี้นะคะก็คือภาพรวมของการคุกคามทางเพศออนไลน์ที่เกิดขึ้นและแน่นอนนะคะว่าเป้าหมายหลักๆจะตกอยู่ในกลุ่มของผู้หญิงบ้างกลุ่มของผู้มีความหลากหลายทางเพศบ้างแต่กลุ่มที่ชัดเจนมากว่ามักจะได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือกลุ่มที่มีอายุต่ำกว่า25ปีเพราะเป็นกลุ่มที่ใช้โซเชียลมีเดียอยู่เป็นประจำและสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยมากจนเราเห็นจนเคยชินนะคะก็คือเรื่องในการแสดงความคิดเห็นในเชิงดูถูกเหยียดหยามรสนิยมทางเพศล้อเลียนเพศสภาพล้อเลียนในการเห็นว่าเป็นเรื่องตลกนำมาทำให้อับอายต่างๆการลวนลามทางเพศการส่งข้อความเสนอขอทำกิจกรรมทางเพศต่างๆการข่มขู่ทางเพศนะคะการนำรูปส่วนตัวของผู้ถูกกระทำนะคะมาเผยแพร่เพื่อการข่มขู่หรือแก้แค้นสไลด์ถัดไปเลยค่ะปกติแล้วนะคะการคุกคามทางเพศเนี่ยมักจะเกิดขึ้นกับบุคคลสาธารณะจนเราชินตาก็จริงแต่เรายังมองไม่เห็นถึงภาพของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการคุกคามทางเพศได้จริงจังท่านประธานคะ
การคุกคามทางเพศออนไลน์เนี่ยมันส่งผลเสียหายต่อผู้ถูกกระทำไม่ได้น้อยไปกว่าการที่จะถูกคุกคามทางเพศทางกายภาพเลยค่ะท่านประธานผลกระทบระยะสั้นอย่างที่เห็นค่ะจะเป็นความรู้สึกของความหวาดกลัวความไม่มั่นใจความตกใจความอ่อนเพลียสิ่งที่เกิดขึ้นในใจปัจจุบันทันทีแต่มันยังมีสิ่งที่เป็นผลกระทบระยะยาวนะคะเพราะว่าการคุกคามทางเพศออนไลน์เนี่ยมันสามารถเข้าถึงตัวท่านได้ทุกที่ทุกเวลาท่านไม่สามารถที่จะป้องกันได้แล้วมันจู่โจมท่านโดยที่ท่านจู่โจมท่านในวันที่ท่านกำลังมีความสุขอยู่ในวันที่ท่านกำลังมีความหวังในชีวิตและทำให้ท่านรู้สึกว่าท่านรู้สึกเหยียดหยามท่านโดนลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์ไม่ได้รับการให้เกียรติในฐานะของความเป็นมนุษย์และสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะคะที่เป็นผลกระทบจากการถูกคุกคามทางเพศในทางออนไลน์ก็คือการที่ตัวของผู้ถูกกระทำนั้นเขาไม่ทราบได้เลยค่ะว่าผู้ที่กำลังทำร้ายเขาอยู่เนี่ยเป็นใครเป็นคนใกล้ตัวหรือเป็นคนไกลตัวถ้าเป็นคนใกล้ตัวคนคนนั้นเขาคือใครแล้วถ้าเป็นคนที่ไกลตัวล่ะเขามีเหตุผลอะไรที่เกลียดชังเราจนถึงขนาดพูดสิ่งนี้ออกมาและสิ่งนี้มาทำให้เขาเกิดความกังวลสงสัยเสียความไว้วางใจต่อคนในสังคมรวมถึงสงสัยต่อคุณค่าการมีอยู่ของเขาเองแล้วเมื่อเขานำเรื่องนี้ไปปรึกษากับคนอื่นก็ยากมากค่ะท่านประธานที่จะมีคนเข้าใจทุกคนจะปลอบโยนว่ามันเรื่องแค่นี้เองแล้วทำให้ผู้ที่ถูกกระทำเนี่ยไม่รู้จะไปขอความช่วยเหลือจากใครไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไรดียิ่งถ้าเป็นการคุกคามนะคะในพื้นที่สาธารณะที่มีการแชร์ต่อมีการส่งข้อมูลต่อไปเรื่อยๆเนี่ยผู้ถูกกระทำก็จะยิ่งรู้สึกได้รับผลกระทบมากขึ้นเพราะมีการกระทำซ้ำแล้วซ้ำอีกสไลด์ต่อไปเลยค่ะเคสนี้นะคะเนื่องจากเรื่องของการคุกคามทางออนไลน์เนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและดิฉันก็ขออนุญาตท่านเพื่อนสมาชิกนะคะนำเรื่องนี้มาแชร์ให้กับทุกท่านฟังก็คือในตอนที่ท่านสมาชิกส.ส.รักชนกลงสมัครในตอนนั้นเนี่ยเธอโดนการคุกคามออนไลน์เป็นจำนวนมากนะคะใน3เดือนเนี่ยเธอโดนข้อความที่ดูหมิ่นความเป็นคุณค่าของมนุษย์ของเธอและโดนโจมตีกว่า 80,000 ครั้งด้วยกันสไลด์ถัดไปค่ะส.ส.ศิริพัฒน์เองนะคะก็เจอไม่น้อยด้วยความที่เธอเคยเป็นบุคคลสาธารณะมาก่อนและเมื่อก้าวเข้ามาสู่วงการของการเมืองก็ยิ่งได้รับการลดทอนคุณค่าเพื่อลดทอนความน่าเชื่อถือของเธอฝั่งขวานี่จริงๆจะเป็นข้อความที่ดิฉันประสบเองนะคะแล้วก็จะมีเพื่อนสมาชิกผู้หญิงหลายๆท่านที่เจอเหตุการณ์คล้ายๆกันแต่เรื่องนี้ไม่ได้หมายความว่าความทุกข์ของบรรดาสมาชิกสตรีในสภาแห่งนี้สำคัญกว่าคนอื่นค่ะเมสเซจที่ดิฉันต้องการจะบอกทุกคนก็คือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนจริงๆและเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เราต้องร่วมกันแก้ไขค่ะหน้าต่อไปค่ะนี่คือตัวอย่างที่เป็นเคสที่เกิดขึ้นในสังคมนะคะแล้วมันเกิดขึ้นกับตัวเราในทุกๆวันมันเกิดขึ้นในสภาแห่งนี้ในสภาแห่งนี้ก็เคยมีการร้องเรียนเรื่องของการคุกคามทางเพศมันเกิดขึ้นในตัวแทนของสภาท้องถิ่นมันเกิดขึ้นกับนักศึกษาหนุ่มมันเกิดขึ้นกับทุกๆคนรอบตัวของทุกท่านนะคะและเรายังไม่มีทางแก้ไขมันกฎหมายของบ้านเรายังตามไม่ทันพลวัตของสังคมหน้าถัดไปค่ะท่านทราบไหมคะว่าเมื่อสักครู่นะคะท่านปารมีก็ได้พูดไปแล้วเนาะถึงระบบการร้องเรียนการปกป้องเด็กของเราที่มันอ่อนแอมากแทบจะไม่ได้ผลดิฉันขอยกตัวอย่างของ eSafety นะคะซึ่งเป็นระบบของประเทศออสเตรเลียจะเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยเหลือผู้คนในเรื่องของการคุกคามทางเพศบนโลกออนไลน์ค่ะหน้าถัดไปเลยค่ะหน้าที่ระบบบาทของ eSafety นะคะจะมีแนวทางในการแจ้งการร้องเรียนอย่างละเอียดแล้วก็สามารถที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลทำสถิติประสานงานไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงทีไม่เหมือนช่องทางของบ้านเรานะคะที่โทรไปไลน์ไปเว็บล่มดังนั้นนะคะการทำงานของ eSafety จะมี3อย่างด้วยกันขั้นแรกก็คือยับยั้งโดยการนำข้อมูลวิจัยสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนมีการป้องกันผ่านกฎหมายและสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงรุกอย่างเป็นระบบเนื่องจากเวลาจำกัดมากจริงๆนะคะที่ฉันก็ขอฝากท่านประธานค่ะว่านี่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวจริงๆและการแก้ไขเพิ่มเติมพรบฉบับนี้ให้เท่าทันกับปัญหาและพลวัตโลกจะช่วยสร้างสังคมที่ปลอดภัยขึ้นสำหรับทุกๆคนนี่คือปัญหาสังคมที่พวกเราจะช่วยกันแก้นะคะเมื่อเช้าเราได้ยกมือปกป้องเยาวชนของเรา400เสียงเห็นด้วยในการผ่านเรื่องของวาระแรกของกฎหมายในเรื่องของการไม่ตีเด็กไปวันนี้ขอให้พวกเรานะคะร่วมมือกันอีกครั้งยืนยันสิทธิ์ในเคารพยืนยันสิทธิ์ที่จะเคารพในหลักการในร่างกายของพวกเราทุกคนนะคะว่าสิทธิในร่างกายของแต่ละคนนั้นจะล่วงละเมิดมิได้และขอให้พวกเราสร้างฉันทามติร่วมกันในการ
ยืนหยัดเป็นสัญลักษณ์ค่ะว่าการแก้ไขเพิ่มเติมพรบนี้พวกเราเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านจะไม่ยอมรับความรุนแรงทางเพศในทุกรูปแบบขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับต่อไปท่านพกามาศเจริญพันธ์เชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวพกามาศเจริญพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสุรินทร์เขต3พรรคภูมิใจไทยในฐานะที่ดิฉันเป็นกรรมาธิการกิจการเด็กสตรีผู้มีความหลากหลายทางเพศกลุ่มชาติพันธุ์และผู้สูงวัยดิฉันมักจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสถานผู้เยียวยาผู้ที่ได้รับความรุนแรงในครอบครัวซึ่งจากข้อมูลที่ได้รับจากทั้งหน่วยงานรัฐองค์กรเอกชนมูลนิธิก่อนที่จะเกิดเคสการใช้ความรุนแรงในระหว่างคู่สมรสนั้นมักจะมีพฤติกรรมที่ส่งสัญญาณก่อนเหตุการณ์การทำร้ายร่างกายก็คือการถูกคุกคามทางเพศค่ะในปัจจุบันแม้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการกระทำคุกคามทางเพศตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแต่ก็ไม่สามารถเอาผิดผู้กระทำการคุกคามทางเพศหรือผู้ถูกกระทำไม่ได้รับการคุ้มครองไม่มีบทบัญญัติฐานความผิดฐานคุกคามทางเพศไว้อย่างชัดเจนเพราะการคุกคามเป็นการกระทำที่ไม่เกิดอันตรายแก่ร่างกายไม่สัมผัสเนื้อตัวแต่การคุกคามข่มขู่ทำให้ผู้เสียหายเกิดความหวาดกลัวเดือดร้อนรำคาญส่งผลต่อการดำเนินชีวิตตามปกติและอาจส่งผลต่อจิตใจในระยะยาวค่ะจึงนำไปสู่การพิจารณาบทนิยามและบทลงโทษเกี่ยวกับลักษณะความผิดคุกคามทางเพศเพื่อจะทำให้มีกฎหมายคุ้มครองผู้เสียหายหรือผู้ถูกกระทำให้ได้รับการคุ้มครองอย่างแท้จริงการถูกคุกคามนั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยอย่างเช่นกรณีของผู้ถูกคุกคามอย่างกรณีถูกแอบชอบนะคะซึ่งคนดังมักจะถูกล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวเพราะอาชีพของคนดังส่วนมากคือบุคคลสาธารณะทำให้คนส่วนมากเข้าใจว่าจะสามารถกระทำหรือวิจารณ์บุคคลสาธารณะอย่างไรก็ได้ซึ่งการความรับรู้ของประชาชนและการนิยามคำว่าล่วงละเมิดทางเพศไม่ครอบคลุมในตัวกฎหมายอาจนำไปสู่พฤติกรรมการล่วงละเมิดติดตามไปในพื้นที่ส่วนตัวทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามทำให้คนส่วนมากอาจจะไม่เข้าใจระหว่างบุคคลสาธารณะและพื้นที่ความเป็นส่วนตัวของบุคคลเหล่านั้นเช่นกรณีบุกบ้านดารานักแสดงการส่งข้อความอย่างไม่ลดละหรือการคุกคามถึงขั้นไซเบอร์สตอกกิ้งหรือในภาษาไทยก็คือการถูกติดตามในโลกไซเบอร์นะคะจนนำไปสู่การสะกดรายตามไปสถานที่ที่เหยื่ออาศัยอยู่เช่นในประเทศญี่ปุ่นเคยมีกรณีไอดอลโพสต์ภาพถ่ายลงในโซเชียลและคนร้ายใช้ภาพสะท้อนจากดวงตาของเธอนะคะในการตามหาสถานที่ที่เธออยู่ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์นี้ในประเทศญี่ปุ่นผู้ถูกกระทำสามารถเอาผิดได้เพราะที่ญี่ปุ่นมีกฎหมายไซเบอร์สตอคกิ้งตั้งแต่ปี2017ค่ะท่านประธานนอกจากการถูกติดตามเพราะความรักในฝั่งตรงข้ามนะคะก็มีการถูกติดตามเพราะความเกลียดชังเช่นเดียวกันนะคะอย่างกรณีผู้ที่มีความเห็นทางการเมืองที่มีทางความเห็นทางการเมืองที่ต่างกันนะคะก็จะมีเฮเตอร์เหล่านั้นเนี่ยมักจะติดตามในโลกอินเทอร์เน็ตตามไปในสถานที่จริงที่เหยื่ออยู่ซึ่งอาจนำไปสู่สิ่งที่ร้ายแรงกว่าอย่างการลอบสังหารเป็นต้นสตอคกิ้งหรือการคุกคามด้วยการติดตามเป็นการกระทำเริ่มต้นของอาชญากรรมแบบอื่นการตีความที่ผ่านมาของชั้นศาลจะเน้นการลงโทษที่เหตุของการเสียชีวิตแทนการให้โทษการสตอคกิ้งซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาจึงทำให้เราไม่สามารถป้องกันอาชญากรรมในส่วนของการถูกคุกคามด้วยการติดตามได้ผู้ถูกกระทำจึงไม่ได้รับสิทธิ์ที่จะได้รับการคุ้มครองตั้งแต่แรกเพราะพฤติกรรมของการสตอคเกอร์ทั้งในโลกไซเบอร์และในโลกความเป็นจริงไทยยังไม่มีกฎหมายบัญญัติเป็นฐานความผิดอย่างชัดเจนค่ะมีหลายเคสที่ผู้กระทำได้ส่งสัญญาณคุกคามให้เหยื่อเช่นอดีตสามีคอยติดตามความเคลื่อนไหวของอดีตภรรยาจนนำไปสู่การฆาตกรรมก่อนเกิดเหตุเหยื่อมักจะถูกขู่ฆ่าถูกรังควานถูกติดตามซึ่งเหยื่อทำได้อย่างมากนะคะแค่ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเผื่อเกิดเหตุร้ายในอนาคตการที่ไม่มีบทลงโทษที่ชัดเจนทำให้ผู้บังคับใช้กฎหมายมักตีความการคุกคามทางเพศเป็นปัญหาของครอบครัวเจ้าหน้าที่มักจะไกล่เกลี่ยเนื่องจากการคุกคามไม่มีฐานความผิดโดยตรงซึ่งผู้กระทำความผิด
จะมีโทษเพียงละหูโทษแค่โดนเรียกมาตักเตือนเสียค่าปรับเล็กน้อยหรือโทษอย่างหนักอาจมีคำสั่งศาลให้สตอกเกอร์อยู่ห่างจากเหยื่อแต่คำสั่งศาลนั้นจะสามารถคุ้มครองเหยื่อได้ตลอดหรือไม่เพราะในข้อเท็จจริงเช่นยกตัวอย่างดิฉันเป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะถ้าดิฉันเนี่ยได้รับคำสั่งศาลมาแล้วว่าสตอกเกอร์คนนี้ห้ามอยู่ใกล้ดิฉันในระยะเท่าไหร่เป็นจำนวนเท่าไหร่เดือนนะคะแต่ในความเป็นจริงดิฉันอาจจะบังเอิญเจอสตอกเกอร์คนนั้นและดิฉันอาจจะไม่มีหลักฐานมายืนยันของการโดนติดตามได้นะคะเพราะต่างจังหวัดเนี่ยกล้อง CCTV ก็มีน้อยกว่าในเมืองมากนะคะและอีกข้อเท็จจริงหนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้มีกำลังมากพอที่จะตามมาคุ้มครองเราได้ตลอดเวลาซึ่งถ้าโทษน้อยขนาดนี้ก็ส่งเสริมให้ผู้กระทำผิดสามารถกลับมาทำพฤติกรรมเดิมและทำกระทำผิดซ้ำได้ค่ะท่านประธานในเมื่อกฎหมายไม่รองรับการถูกคุกคามเจ้าหน้าที่จึงได้แต่แนะนำให้เหยื่อแจ้งความเพิ่มเติมทุกครั้งที่เกิดเหตุเพื่อเพิ่มข้อหาให้หนักขึ้นเช่นข้อหาบุกรุกยามวิกาลข้อหาทำให้เสียทรัพย์ข้อหาทำร้ายร่างกายถึงจะเพิ่มบทลงโทษให้ผู้กระทำความผิดได้คนคนหนึ่งจะต้องโดนกระทำทั้งทางร่างกายและจิตใจสักกี่ครั้งคะท่านประธานเขาถึงจะได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนดิฉันจึงขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญานี้ค่ะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับอีก2ท่านนะครับท่านกัญญพัฒน์รจิโรจน์แล้วก็ท่านศิรินพัฒน์กองตะการนะครับเชิญท่านกัญญพัฒน์รจิโรจน์ครับเชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันกัลยาภัทรจิตโรจน์ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลค่ะวันนี้ดิฉันขออภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ.ว่าด้วยการคุกคามทางเพศค่ะซึ่งเรื่องที่ดิฉันจะเน้นนะคะจะเน้นไปที่2ประเด็นก็คือประเด็นที่1ประเด็นความยินยอมหรือคอนเซนต์ในนิยามการคุกคามทางเพศและประเด็นที่2ประเด็นการคุกคามทางเพศที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เชิงอำนาจค่ะดิฉันขอเริ่มที่ประเด็นที่1ก่อนนะคะนิยามการคุกคามทางเพศควรจะบรรจุประเด็นความยินยอมหรือคอนเซนต์ในนิยามการคุกคามทางเพศด้วยเพื่อให้สังคมเข้าใจมากขึ้นว่าคน2คนจะมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับเพศได้ไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการกระทำก็ตามจะต้องได้รับความยินยอมทั้ง2ฝ่ายนะคะมิฉะนั้นอาจเสี่ยงที่จะเป็นพฤติกรรมคุกคามทางเพศค่ะท่านประธานคะยังมีประชาชนจำนวนมากที่เข้าใจสัญญาณความยินยอมที่จะมีเพศสัมพันธ์แบบผิดๆอยู่เช่นไปกินข้าวด้วยกัน2ต่อ2ก็ถือว่ายินยอมมีเพศสัมพันธ์แล้วเพียงยิ้มให้เมื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเพศก็ถือว่ายินยอมแล้วหรือเพียงคู่ความสัมพันธ์มาที่บ้านในยามค่ำคืนก็ถือว่ายินยอมที่จะมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่จริงๆแล้วค่ะท่านการให้ความยินยอมที่จะมีความสัมพันธ์ทางเพศควรมีองค์ประกอบ3องค์ประกอบดังนี้ค่ะข้อ1ถามค่ะถามคู่ความสัมพันธ์ว่ายินยอมที่จะมีเพศสัมพันธ์ไหมค่ะตรงไปตรงมาเช่นนั้นค่ะ2ฟังค่ะฟังความรู้สึกฟังการอนุญาตและไม่อนุญาตจากคู่ความสัมพันธ์ทั้งทางวาจาและอวัจนภาษาค่ะและสำคัญที่สุดคือข้อ3ค่ะเคารพการตัดสินใจของคู่ความสัมพันธ์ค่ะจากนี้ไปนะคะสังคมจะต้องเรียนรู้ค่ะว่าต่อไปนี้หากจะมีความสัมพันธ์ทางเพศจะต้องผ่านการขอความยินยอมจากคู่ความสัมพันธ์และได้รับสัญญาณที่ชัดเจนมิฉะนั้นจะสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นพฤติกรรมคุกคามทางเพศค่ะหากคู่ความสัมพันธ์จะมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยจะต้องมีองค์ประกอบของความยินยอมเป็นองค์ประกอบเสมอนะคะเรื่องนี้ดิฉันยังรวมถึงคู่ความสัมพันธ์ที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วหรือสามีภรรยากันอยู่แล้วด้วยนะคะแม้แต่เพศสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาที่ขาดคอนเซนต์ก็ถือเป็นการล่วงละเมิดทางเพศและผิดกฎหมายมาตรานี้ค่ะดังนั้นดิฉันขอเสนอความเห็นเพิ่มข้อความในมาตรา3ดังนี้นะคะการคุกคามทางเพศหมายความว่าเป็นการกระทำอันมีลักษณะส่อไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศหรือการกระทำอันไม่พึงปรารถนาทางเพศโดยผู้ถูกกระทำไม่ให้ความยินยอมเพื่อตอบสนองความต้องการทางเพศต่อผู้กระทำค่ะต่อมาคือประเด็นที่2นะคะความสัมพันธ์เชิงอำนาจค่ะที่ภาษาอังกฤษเรียกกันว่า power dynamic
ท่านประธานค่ะร่างพรบนี้ยังได้บรรจุประเด็นความสัมพันธ์เชิงอำนาจกับการคุกคามทางเพศไว้ด้วยในมาตรา6วงเล็บ3ค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากค่ะเพราะการคุกคามทางเพศจำนวนมากในปัจจุบันเกิดขึ้นในขั้วความสัมพันธ์ที่รู้จักกันและมีความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่เหลื่อมล้ำกันค่ะโดยคนที่มีอำนาจมากกว่ามักจะใช้อำนาจที่มีอยู่มากกว่านั้นคุกคามผู้ถูกกระทำซึ่งมีอำนาจน้อยกว่ายกตัวอย่างเช่นเจ้านายใช้ความเป็นเจ้านายให้คุณให้โทษลูกน้องได้ก็ใช้อำนาจนั้นเอาประโยชน์เอาเปรียบทางเพศจากผู้ใต้บังคับบัญชาครูค่ะใช้ความเป็นครูสามารถให้เกรดตัดเกรดให้เด็กได้ทำโทษลูกศิษย์ได้ก็ใช้อำนาจนั้นล่วงเกินทางเพศลูกศิษย์ดังที่เราเห็นข่าวนักเรียนถูกล่วงละเมิดทางเพศอยู่บ่อยๆอย่างที่เพื่อนส.ส.อารมีเพิ่งกล่าวไปค่ะการใช้อำนาจเหนือในการคุกคามทางเพศนะคะควรจะได้รับการลงโทษที่ในอัตราที่หนักมากกว่าการคุกคามทางเพศที่ไม่มีประเด็นความสัมพันธ์เชิงอำนาจมาเกี่ยวข้องค่ะเพราะถือว่าท่านใช้อำนาจหน้าที่ที่ดูแลผู้อยู่ใต้ความรับผิดชอบมาทำร้ายคนที่คุณควรจะดูแลการมีกฎหมายข้อนี้นะคะท่านตามมาตรา6วงเล็บ3นี้จะช่วยให้ผู้มีอำนาจตระหนักถึงความสัมพันธ์เชิงอำนาจมากขึ้นระมัดระวังการใช้อำนาจของตนเองไม่ให้ใช้ในทางเอาเปรียบล่วงละเมิดทางเพศแก่ผู้อื่นนั่นหมายความว่าการมีกฎหมายข้อนี้จะช่วยให้นักเรียนมีความปลอดภัยทางเพศในโรงเรียนมากขึ้นช่วยให้สถานที่ทำงานมีความปลอดภัยมากขึ้นและช่วยให้คนทำงานสบายใจมากขึ้นเมื่อต้องทำงานกับใกล้ชิดกับเจ้านายค่ะสรุปนะคะดิฉันสนับสนุนร่างพรบแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาฉบับนี้ค่ะโดยเสนอให้เพิ่มประเด็นความยินยอมในนิยามการคุกคามทางเพศและเห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะบรรจุประเด็นความสัมพันธ์เชิงอำนาจในพฤติกรรมการคุกคามทางเพศในพรบฉบับนี้ค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับต่อไปท่านศิริรพัฒน์กองตักการเชิญครับเรียนท่านประธานสภาค่ะดิฉันสิริรพัฒน์กองตักการนะคะผู้แทนราษฎรจากบางกะปิวังทองหลางกรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลค่ะในวันนี้นะคะดิฉันจะขออภิปรายในส่วนของการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา6วงเล็บ1นะคะนั่นก็คือการกระทําคุกคามทางเพศโดยการเฝ้าติดตามค่ะข้อมูลจากสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกานะคะก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสกดรอยตามหรือว่า stalking นะคะไว้ว่าพฤติกรรมที่บุคคลหนึ่งกระทำเพื่อเฝ้าติดตามและคุกคามผู้อื่นอย่างต่อเนื่องโดยมักจะทำให้ผู้ถูกกระทำรู้สึกกลัวหรือว่าไม่ปลอดภัยค่ะพฤติกรรมการสกดรอยตามนะคะอาจรวมถึงการติดตามเหยื่อไปยังสถานที่ต่างๆการเฝ้าดูหรือสอดส่องกิจกรรมของเหยื่อการส่งข้อความหรือโทรศัพท์ที่ไม่พึงประสงค์การส่งของขวัญหรือจดหมายหรือการใช้โซเชียลมีเดียในการคุกคามหรือสอดส่องผู้ถูกกระทำค่ะการสะกดรอยนะคะก็มีสาเหตุจากหลากหลายประการนะคะเราได้เห็นตามข่าวกันมากมายเลยนะคะอย่างเช่นการที่คู่รักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะอยากจะขอยุติความสัมพันธ์แต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมหรือว่าการชื่นชอบบุคคลใดบุคคลหนึ่งจนถึงการคลั่งไคล้หลงไหลนะคะยกตัวอย่างเช่นนักแสดงหรือว่าไอดอลนะคะที่แฟนคลับบางคนเนี่ยมีความคิดว่าหลงผิดค่ะคิดว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยคือคนรักของตนจนตามมาด้วยการสะกดรอยค่ะการทำร้ายร่างกายหรือบางกรณีร้ายแรงไปจนถึงการฆาตกรรมค่ะกรณีล่าสุดเลยค่ะเพิ่งเป็นข่าวมาเมื่อไม่นานเนี่ยเมื่อเช้านี้เองนะคะที่ดิฉันเห็นนะคะเป็นนักแสดงชาวไทยแล้วก็เป็นศิลปินนะคะที่ได้เข้าแจ้งความกับทนายนะคะหลังจากถูกอดีตสามีทำร้ายร่างกายหลายครั้งจนเป็นสาเหตุที่ทำให้เลิกกันนะคะแต่ว่าก็ยังถูกคุกคามและตามรังควานถึงบ้านมาโดยตลอดเพราะว่าผู้กระทำความผิดเนี่ยรู้กิจวัตรประจำวันของผู้ถูกกระทำสร้างผลกระทบและบาดแผลทางจิตใจให้กับผู้โดนกระทำอย่างมากหรือเราไปดูกรณีศึกษาในประเทศญี่ปุ่นค่ะเมื่อปี1999นะคะกับคดีของคาซูฮิโตะโคมัตสึค่ะมีการจ้างวานฆ่าแฟนเก่าของตนที่ชื่อว่าฮิโอริอิโนะค่ะก่อนหน้านี้นะคะทางฝ่ายชายเนี่ยมีการคุกคามฝ่ายหญิงนานหลายเดือนสะกดรอยตามข่มขู่ครอบครัวหลังจากที่เธอขอยุติความสัมพันธ์จากเหตุการณ์การจ้างวานฆ่านี้นะคะทำให้ประเทศญี่ปุ่นกำหนดให้มีพรบ.กฎหมายต่อต้านการสะกดรอยขึ้นในปี2000ค่ะและในเดือนพฤษภาคมปี2016นะคะเกิดเหตุไอดอลสาวชาวญี่ปุ่นชื่อว่ามายูโทมิตะค่ะถูกแฟนคลับสะกดรอยทำร้ายร่างกายค่ะสาเหตุเพราะว่าแฟนคลับคนนี้นะคะเกิดอาการคลั่งไคล้ไอดอลสาวจนเกินขอบเขตมีการส่งของขวัญให้เกินเลยไปจนถึงการขอแต่งงานค่ะเมื่อไอดอลคนนี้นะคะรู้สึกว่าตัวเองไม่สบายใจเธอจึงนำของขวัญทั้งหมดไปคืนซึ่งทำให้ผู้กระทำเนี่ยมีความโกรธแค้นมีการโพสต์ขู่ฆ่าค่ะว่าจะทำร้ายร่างกายจะมีการฆาตกรรมไปโพสต์คอมเมนต์อยู่ใต้คอมเมนต์โพสต์ของไอดอลว่าจะมีการคุกคามทำร้ายร่างกายและจะเอาชีวิตเธอถึงตาย
ถึงแม้ว่ามายูโทมิตะนะคะจะนำเรื่องนี้เข้าไปแจ้งความกับตำรวจนะคะแต่ว่าตอนนั้นตำรวจก็ได้อ้างว่ากฎหมายของญี่ปุ่นเนี่ยครอบคลุมเฉพาะการมีการสะกดรอยทางกายภาพและการส่งจดหมายเท่านั้นค่ะสุดท้ายค่ะเธอโดนกระทำจากชายที่เรียกตัวเองว่าเป็นแฟนคลับโดนแทงถึง60แผลที่คอที่หน้าอกแล้วก็ที่มือค่ะถึงแม้ว่าเหตุการณ์นี้เธอจะรอดออกมานะคะแต่มันไม่สามารถทำให้เธอร้องเพลงได้เล่นดนตรีได้ซึ่งเป็นสิ่งที่เธอรักเธอไม่สามารถทำได้ตลอดชีวิตค่ะจนทำให้ในปี2017นะคะญี่ปุ่นก็มีการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการสะกดรอยตามในโซเชียลหรือว่าไซเบอร์สตอกกิ้งลอว์นะคะโดยห้ามส่งข้อความหรือแสดงความเห็นซ้ำๆต่อผู้อื่นผ่านโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มค่ะเกาหลีเองนะคะตอนนี้เขาก็มีการบังคับใช้กฎหมายสตอกเกอร์แล้วนะคะเดือนตุลาคมนะคะปี2021มีการแก้ไขอัตราโทษที่รุนแรงขึ้นห้ามให้ผู้เสียห้ามการเข้าใกล้ผู้เสียหายหรือว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยในระยะ100เมตรปี2023ปีที่แล้วค่ะยังระบุเพิ่มเติมว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดเนี่ยสามารถถูกดำเนินคดีได้ทันทีนะคะโดยที่ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เสียหายมาก่อนเหตุการณ์เหล่านี้นะคะเพื่อนที่ฉันเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยดิฉันคิดว่าเพื่อสมาชิกหลายท่านนะคะก็คงจะมีความเห็นที่น่าจะตรงกันนะคะว่าถ้าเกิดเราสามารถป้องกันเหตุนี้ได้ก่อนเนี่ยเหตุการณ์มันคงไม่บานปลายไปจนถึงการทำร้ายร่างกายหรือว่าการฆาตกรรมค่ะแต่ว่าในปัจจุบันนี้ค่ะผู้ที่ถูกกระทำนะคะผู้ที่ถูกสะกดรอยเหล่านี้เนี่ยเมื่อเขาไปแจ้งความกับตำรวจค่ะคำตอบที่ได้รับกลับมาคือแจ้งไม่ได้เพราะว่าเหตุยังไม่เกิดท่านประธานคะการสะกดรอยนะคะคือการคุกคามทางจิตใจค่ะและเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะคะว่าบาดแผลทางใจของผู้ที่ถูกกระทำนั้นมันจะทิ้งร่องรอยไว้นานแค่ไหนท่านลองคิดดูนะคะว่าถ้าเกิดท่านไปเดินไปไหนมาไหนตอนไหนเนี่ยแล้วท่านต้องหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าท่านไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่หรือที่ไหนที่ท่านโดนสะกดรอยอยู่เมื่อท่านวิตกกังวลมากๆส่งปัญหาถึงเรื่องการนอนค่ะท่านจะไม่สามารถอยากจะเอาชีวิตไปใช้ในที่สาธารณะท่านจะไม่อยากสามารถที่จะเอาตัวเองไปทำกิจกรรมที่ท่านที่เคยชอบท่านจะปิดกั้นตัวเองปิดกั้นความสัมพันธ์ระหว่างท่านและคนอื่นต่อมาคืออะไรคะคือภาวะซึมเศร้าและโรคซึมเศร้าค่ะและนี่ยิ่งตอกย้ำนะคะให้สถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิตของคนไทยที่ตอนนี้มีผู้ป่วยอยู่เป็น10ล้านคนแล้วมันแย่ขึ้นไปอีกค่ะแต่ท่านประธานคะเวลาเรามาดูโทษค่ะผู้กระทำผิดนะคะโดนปรับไม่เกิน 5,000 บาทถ้าเกิดในที่สาธารณะโดนปรับไม่เกินจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทแต่ถ้าเกิดมีการใช้อำนาจเนี่ยก็มีการระวางโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนและปรับไม่เกิน 10,000 บาทโทษที่ผู้กระทำผิดได้รับกับสิ่งที่ผู้ถูกกระทำต้องโดนมันแทบจะเทียบกันไม่ได้เลยนะคะบาดแผลทางใจที่ผู้ถูกกระทำเขาได้โดนไว้เนี่ยมันอาจจะอยู่ตลอดไปมันจะทำลายทำร้ายคนคนหนึ่งนะคะให้เขาแตกสลายทั้งๆที่เขาพยายามใช้ชีวิตมาอย่างดีโดยตลอดแบบนี้มันยุติธรรมแล้วเหรอคะท่านประธานคะก่อนการจบการอภิปรายค่ะดิฉันอยากให้ท่านได้ฟังเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะวันนั้นเป็นเวลาประมาณ23นาฬิกาค่ะผู้หญิงคนนี้แวะเข้าปั๊มค่ะห้องน้ำแวะเข้าห้องน้ำที่ปั๊มแห่งหนึ่งแถวถนนย่านรัชดาภิเษกแต่ด้วยเวลาที่มันดึกแล้วค่ะเธอก็เลยเพิ่มการระมัดระวังตัวเป็นพิเศษมือนึงถือโทรศัพท์อีกมือนึงถือมีดปอกผลไม้เข้าไปที่ห้องน้ำด้วยเมื่อเธอเดินเข้าห้องน้ำไปค่ะเธอรู้สึกตัวว่ามีคนเดินตามเข้ามาแล้วเข้าห้องน้ำห้องข้างๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามต่อนั้นคือความเงียบค่ะไม่มีเสียงล็อกประตูไม่มีเสียงการถอดกระโปรงหรือกางเกงไม่มีเสียงการทำธุระส่วนตัวใดๆทั้งสิ้นท่านอาจจะคิดว่านี่เป็นเรื่องลี้ลับใช่ไหมคะ The Ghost ต้องเข้าแล้วใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะผู้หญิงคนนี้รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยนะคะก็เลยรอค่ะรอให้ห้องข้างๆเนี่ยทำธุระก่อนรอ2นาทีก็แล้ว3นาทีก็แล้วก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเลยเธอรู้สึกไม่ปลอดภัยจึงยืนเข้าไปค่ะยืนเข้าไปเป็นส้วมที่แบบเป็นนั่งยองเนี่ยค่ะแล้วก็ชะเง้อค่ะพยายามชะเง้อว่ามันเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นเจอคือสายตาที่ประสบกันค่ะแต่เป็นสายตาจากผู้ชายหัวเกรียนค่ะสิ่งที่เธอทำได้คือตะโกนถามแล้ววิ่งตามออกมาแล้วก็ตะโกนอย่างสุดเสียงเพื่อขอความช่วยเหลือแล้วก็ขัดขวางพยายามการหลบหนีของผู้ชายคนนั้นแต่สุดท้ายแล้วก็หนีออกไปได้ค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้นะคะผู้หญิงคนนี้โพสต์เฟซบุ๊กค่ะเพื่อให้เรียกร้องให้ตำรวจเนี่ยช่วยเร่งรัดการสืบสวนหลังจากแจ้งความไปแล้วกว่า2อาทิตย์นะคะพอเรื่องเป็นประเด็นขึ้นมาเป็นข่าวขึ้นมาตำรวจก็เลยเริ่มประสานงานค่ะแต่สุดท้ายค่ะก็จบที่การได้รับคำตอบว่ายังไม่สามารถแจ้งความทางอาญาได้เพราะว่าไม่มีหลักฐานชัดเจนว่านี่คือการคุกคามไม่มีคลิปหรือไม่มีรูปที่จะเป็นหลักฐานเอาผิดได้ตอนนั้นค่ะผู้หญิงคนนั้นยังไม่รู้เรื่องกฎหมายแล้วก็ไม่เคยคิดว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นก็ยอมความค่ะและใช่ค่ะผู้หญิงคนนั้นที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ดิฉันเพิ่งเล่าไปคือตัวดิฉันเองเหตุการณ์นี้นะคะเป็นหนึ่งในปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้ดิฉันตัดสินใจทำอัตวิธิบาตกรรมครั้งแรกในชีวิตและดิฉันไม่สามารถเข้าห้องน้ำที่ปั๊มเวลากลางคืนได้อีกต่อไปค่ะถ้าลองคิดดูนะคะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับคนที่ไม่มีสติไม่ทันได้รับรู้หรือว่าไม่เคยคิด
ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีภูมิคุ้มกันแบบดิฉันค่ะไม่กล้าลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องในสิ่งที่ตัวเองควรจะต้องมีไม่ใช่นักแสดงไม่ใช่มีคนที่จะเป็นมีไม่ใช่คนที่จะมีพื้นที่ในการออกมาเรียกร้องแบบนี้ได้ไม่มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจหรือแม้กระทั่งไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการการเยียวยารักษาทางใจของเขาได้เนี่ยเราอาจจะสูญเสียเพื่อนลูกสาวภรรยาแม่ของลูกโดยที่เราไม่มีทางรู้ได้เลยนะคะว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขามีบทบาทอะไรบ้างเขาอาจจะเป็นลูกสาวคนเดียวที่ต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัวเขาอาจจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังจะโดนแฟนขอแต่งงานสร้างครอบครัวใหม่หรือแม้กระทั่งจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกคนหนึ่งรอเขากลับบ้านอยู่ค่ะดิฉันจึงขอสนับสนุนนะคะการแก้ไขพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ.นี้อย่างเต็มที่ค่ะเพื่อให้เราสามารถป้องกันปัญหาได้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นและเราอาจจะไม่ต้องเสียใครไปจากเหตุการณ์เหล่านี้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับอีก2ท่านนะครับท่านแรกท่านพัสรินทร์ลำวงนะครับท่านที่2ท่านทิศนาชุนหวันนะครับเชิญท่านพัสรินทร์ลำวงครับเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันพัสรินทร์ลำวงค่ะผู้แทนคนบางซื่อดุสิตพรรคก้าวไกลค่ะวันนี้ก็ขอร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาทั้ง2ฉบับนี้ค่ะบทบัญญัติที่มีอยู่เดิมค่ะนิยามไว้อย่างกว้างขวางไม่ชัดเจนและไม่สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติได้อย่างแท้จริงค่ะทำให้การคุ้มครองประชาชนที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยได้ยากการนิยามให้คุ้มครองการกระทำไม่ว่าจะเป็นการพยายามข่มขืนการกระทำในทางเพศที่อีกฝ่ายมิยินยอมการแตะเนื้อต้องตัวการใช้สายตาผิวปากพูดจาแทะโลมส่งข้อความถ่ายคลิปลามกและขู่ว่าจะเผยแพร่ไปจนถึงการแตะเนื้อต้องตัวสัมผัสร่างกายของลูกจ้างด้วยค่ะการทำท่าทางส่อสื่อเรื่องเพศใช้เลียริมฝีปากการล้อเลียนเสียดสีการเล่นตลกในทางที่เกี่ยวกับเพศการติดตามรังควานโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของร่างกายค่ะดิฉันมีประเด็นที่สำคัญนะคะไม่แพ้กับการจัดการกับปัญหาความรุนแรงทางเพศกับการบังคับใช้กฎหมายค่ะเพราะเราจะแก้บทไม่ได้ค่ะต้องใช้ต้องให้ชี้แน่ชัดค่ะว่ากระบวนการทางอาญาจะต้องเป็นธรรมทำให้ผู้เสียหายได้รับความยุติธรรมเบื้องหน้ากฎหมายอย่างแท้จริงค่ะท่านประธานคะเรามีคนที่ถูกกระทำความรุนแรงและถูกล่วงละเมิดทางเพศไม่น้อยกว่า7คนต่อวันในแต่ละปีค่ะผู้หญิงที่เข้ารับการบำบัดรักษาแจ้งความร้องทุกข์ประมาณปีละ 30,000 คนแต่ปัญหาไม่ใช่แค่ตัวเลขที่ผู้มาร้องทุกข์ดำเนินคดีกับให้ดำเนินคดีเท่านั้นนะคะรายงานจากสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาตินะคะหรือ UNODC ค่ะพบว่าร้อยละ87ของคดีการล่วงละเมิดทางเพศไม่เคยถูกรายงานหรือแม้แต่การกระทำที่ตำรวจเห็นว่าไม่เข้าข่ายมาตราที่279ไม่มีหลักฐานร่องรอยบนร่างกายตำรวจก็ไม่รับแจ้งความค่ะเราเห็นข่าวนะคะในทุกๆปีค่ะอย่างเช่นข่าวเด็กหญิงอายุ14นะคะถูกบังคับให้ถ่ายภาพโป๊เปลือยส่งต่อในโลกอินเทอร์เน็ตเด็กต่ำกว่า15ปีถูกบังคับจากผู้มีอำนาจเหนือกว่าให้มีเพศสัมพันธ์ด้วยทำให้เขาอับอายได้รับความถาถมแห่งความเกลียดชังทั้งในโลกจริงและในโลกอินเทอร์เน็ตค่ะเหตุการณ์ในจ้างขอลูกจ้างมีความสัมพันธ์โดยเอาหน้าที่การงานมาเป็นอำนาจเหนือมาข่มขู่สร้างความหวาดกลัวนี่คือการสะท้อนความไม่เท่าเทียมทางอำนาจและจากอิทธิพลของนายจ้างสู่ลูกจ้างค่ะเป็นการคุกคามทางเพศเป็นการเอาความไว้เนื้อเชื่อใจเอาตำแหน่งหน้าที่การงานมาข่มขู่บังคับให้ตามใจผู้มีอำนาจเหนือกว่าวันนี้ค่ะดิฉันต้องเป็นกระบอกเสียงให้กับเด็กค่ะสถิติในรอบ3ปีตั้งแต่ปี2564ถึง2566พบว่าเด็กเยาวชนถูกล่วงละเมิดทางเพศทั้งสิ้น 1,097 คนตัวเลขดังกล่าวค่ะถือเป็นตัวเลขที่มีการแจ้งความเป็นคดีค่ะแต่คาดว่ามากกว่า 50% อาจไม่มีการแจ้งความเลยเฉลี่ยค่ะทุกๆวันเราจะมีเด็กนะคะ1คนถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยกว่า 88% นั้นเป็นผู้หญิงค่ะดิฉันต้องการให้กรรมาธิการนะคะไปตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะอย่างน้ำยุติธรรมอย่างขั้นตำรวจพนักงานสอบสวนดูค่ะว่ามีประสิทธิภาพมากพอที่จะแก้ไขปัญหาความรุนแรงนี้หรือไม่ปัญหาที่จะต้องแก้ไขกระบวนการการบังคับใช้กฎหมายค่ะ
เพราะตัวบทอย่างเดียวมันไม่พอและหนึ่งในกลไกที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในคดีความเกี่ยวกับความผิดทางเพศค่ะพนักงานสอบสวนหญิงค่ะหรือตำรวจหญิงนั่นเองค่ะประเทศไทยค่ะมีการจัดให้มีตำรวจหญิงมาตั้งแต่ปี2538ปัจจุบันนักโรงเรียนนักเรียนในร้อยตำรวจนะคะก็ประกาศยุติรับนักเรียนในร้อยหญิงนะคะไปตั้งแต่ปี2561อย่างนี้เราจะผลิตบุคลากรตำรวจหญิงเพื่อมาทำงานด้านความรุนแรงทางเพศในสังคมได้อย่างไรคะท่านประธานมาดูสถิติในประเทศไทยนะคะปี66ค่ะจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีพนักงานสอบสวนนะคะทั้งหมด 11,000 กว่าคนแบ่งเป็นพนักงานสอบสวนหญิง700กว่าคนเท่านั้นทั้งที่เรามีสถานีตำรวจทั่วประเทศค่ะ 1,488 สถานีจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้ถูกกระทำและแนวโน้มทั่วโลกนะคะการมีตำรวจหญิงในการกระทำคดีเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศและครอบครัวจะทำให้กระบวนการบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะผู้เสียหายมักถูกขอให้เล่าเรื่องตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่ากลับไปยังสถานที่เกิดเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะเพื่อชี้ให้ตำรวจดูแล้วเมื่อเจอกับคำถามที่พนักงานสอบสวนชายขาดความเคารพและมีอคติผู้ถูกกระทำนะคะหรือว่า victim blaming นะคะไม่มองว่าความรุนแรงทางเพศเป็นเรื่องร้ายแรงและมักจะมีคำถามนะคะเช่นขายบริการทางเพศมาหรือเปล่าใจง่ายใช่ไหมแต่งตัวแบบนี้สิถึงโดนเรามันโง่เองนะถึงสมยอมมันไงแทนที่จะไปแจ้งความนะคะจะได้รับความเป็นธรรมความสบายใจแต่หลายต่อหลายครั้งค่ะการไปแจ้งความกลับเป็นการตอกย้ำความเลวร้ายนะคะที่ผู้ถูกกระทำเนี่ยเพิ่งได้รับมาหลายต่อหลายครั้งค่ะผู้เสียหายนะคะถอดใจจากกระบวนการยุติธรรมไม่ดำเนินคดีให้สิ้นสุดหรือที่เลวร้ายไปกว่านั้นค่ะไม่ไปแจ้งความค่ะดิฉันจึงขอฝากนะคะทางสภานี้นะคะตั้งข้อสังเกตในกระบวนการที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าตัวบทกฎหมายนั่นคือจะดีไหมนะคะหากเรามีพนักงานสอบสวนหญิงมีการใช้วิธีคิดการใช้จิตวิทยาเข้ามาช่วยในการสอบสวนมีการใช้อุปกรณ์นะคะระดมความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาผ้าที่มีอวัยวะครบนะคะมีปากช่องคลอดเพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสารให้กับเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศนอกจากนี้ค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรกับผู้หญิงและผู้เสียหายมีน้อยมากค่ะในตำรวจค่ะโรงพยาบาลไม่มีการออกแบบนะคะสถานีตำรวจไม่มีการออกแบบห้องสอบสวนที่มีบรรยากาศเป็นมิตรกับผู้เสียหายเราจึงจำเป็นต้องมีต้นน้ำนะคะให้คนอยากเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะนั่นคือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุกคามการกระทำชำเราที่ครอบคลุมการกระทำอนาจารและกระบวนการบังคับใช้กฎหมายต้องเป็นธรรมด้วยให้คนลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิ์ของตนเองความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิงมันแยกกันไม่ออกท่านประธานเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงค่ะเรามีตัวอย่างประเทศที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตำรวจหญิงนะคะเช่นเมืองชัยปุระประเทศอินเดียค่ะส่งเสริมให้มีตำรวจและพนักงานสอบสวนหญิงนะคะจนสามารถสร้างกองตำรวจที่เป็นผู้หญิงค่ะดิฉันขอยืนยันรับหลักการนะคะร่างพระราชบัญญัตินะคะแก้ไขประเมินประมวลกฎหมายอาญาฉบับพ.ศ.นี้ค่ะแล้วก็ยืนยันในจุดยืนของดิฉันเองด้วยค่ะว่าเราประเทศไทยนี้ต้องมีพนักงานสอบสวนหญิงและล่ามแปลภาษาค่ะเพื่อพิจารณาในระบบไต่สวนแทนระบบกล่าวหาในคดีเกี่ยวกับเพศรวมไปถึงสังคมที่จะต้องต่อสู้กับผู้เสียหายให้ชนะกับผู้กระทำความผิดโดยเปลี่ยนค่านิยมทางสังคมที่ไม่ตีตาและเราต้องสนับสนุนให้ผู้เสียหายกล้าออกมาแจ้งความค่ะดิฉันนะคะมีข้อเสนอดังนี้นะคะในแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะอ้างอิงจาก SDG นะคะเราไม่ได้กล่าวถึงเป้าหมายที่5เลยในความเท่าเทียมทางเพศและรวมถึงการขจัดความรุนแรงทุกเพศทุกชนิดนะคะยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การทำงานปฏิบัติการของสตช.นะคะไม่มีการระบุถึงภารกิจในการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กค่ะเราควรต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้มีความสำคัญกับประเด็นนี้ให้มากขึ้นค่ะ2นะคะจัดหน่วยงานนะคะคดีความรุนแรงคดีความผิดแห่งเพศต่อเด็กผู้หญิงและเพศอื่นๆเป็นกลไกเชิงสถาบันค่ะโดยจัดตั้งหน่วยงานตำรวจนะคะและพนักงานสอบสวนหญิงที่มีความเฉพาะด้านคดีล่วงละเมิดทางเพศและการใช้ความรุนแรงในครอบครัวค่ะต้องมีพนักงานสอบสวนหญิงประจำทุกสถานีค่ะหากการผลิตบุคลากรไม่เพียงพอค่ะควรมีพิจารณานะคะเปิดรับ
สมัครนักเรียนในร้อยตำรวจหญิงไม่ควรกีดกันทางเพศเพราะสังคมต้องก้าวไปข้างหน้าค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานขอบคุณครับต่อไปท่านทิศนาชุนหวันเชิญครับเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันทิศนาชุนวันส.ส.แบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครเขต2ปทุมวันสาทรและราชเทวีค่ะวันนี้นะคะดิฉันมาอภิปรายสนับสนุนเรื่องร่างเสนอร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเรื่องคุกคามทางเพศค่ะเมื่อพูดถึงปัญหาการคุกคามทางเพศค่ะท่านประธานโดยเฉพาะในประเทศไทยยังคงเป็นปัญหาสังคมอย่างต่อเนื่องและก่อให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ปลอดภัยและสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศสภาพทุกเวลาและสถานที่ค่ะขออนุญาตสไลด์ขึ้นค่ะท่านประธานสไลด์ที่1ค่ะถัดไปเลยค่ะหากดูจากสถิตินะคะจะเห็นได้ว่าข้อมูลการคุกคามทางเพศในประเทศไทยค่ะมีดังนี้ค่ะ1จากมูลนิธิปวีณาหงสกุลค่ะเมื่อปี2566ค่ะตั้งแต่1มกราคมถึง27ธันวาคมมีผู้ร้องเรียนกรณีถูกข่มขืนและถูกกระทําอนาจาร 1,038 รายค่ะเพิ่มจากปี2565เป็นร้อยละ 8.4 ค่ะซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นค่ะกับผู้หญิงและเด็กแต่ไม่ได้จำกัดแค่เพศหญิงนะคะในกรณีที่เป็นเด็กเพศชายก็รวมอยู่ด้วยค่ะและจากข้อมูลสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะปี2560ถึง2563มีผู้ที่ทำผิดคดีทางเพศกว่า 8,000 คนค่ะนอกจากนั้นนะคะในรายงานของ UNODC นะคะเกือบ 90% ของคดีล่วงละเมิดทางเพศในไทยนะคะไม่ถูกรายงานค่ะหรือว่าอยู่ under radar นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังพบว่าเด็กและผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กไม่แจ้งเหตุการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์ 10-31% ค่ะเด็กอายุ 12-17 ปีประมาณ 400,000 คนตกเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาผลประโยชน์และละเมิดทางเพศออนไลน์ค่ะสำหรับสถิติการคุกคามของผู้เพศของผู้ใหญ่ในประเทศไทยนะคะในที่เป็นเพศหญิงนะคะเกือบ1ใน3ของผู้หญิงไทยค่ะท่านประธานเคยถูกคุกคามทางเพศในที่ทำงานค่ะผู้หญิง1ใน5ค่ะเคยถูกคุกคามทางเพศในที่สาธารณะค่ะผู้หญิง1ใน10เคยถูกข่มขืนกระทำชำเรามาก่อนค่ะท่านประธานคะกฎหมายค่ะเราต้องเปลี่ยนแปลงไปตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมค่ะนี่เป็นเหตุผลที่เราจำเป็นจะต้องผ่านกฎหมายฉบับนี้เพราะสภาพเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆค่ะและแม้แต่ผู้ชายเองนะคะซึ่งในอดีตนะคะป.อาญานะคะหรือว่าประมวลกฎหมายอาญาไม่ได้ลงโทษนะคะเพศชายขออภัยค่ะเพศหญิงที่กระทำชำราวต่อเพศชายนะคะเพราะระบุว่าหญิงใดที่ถูกกระทำชำราวค่ะนั่นหมายความว่าชายใดที่ถูกกระทำชำราวนะคะจะไม่เข้าองค์ประกอบความผิดค่ะและนะคะในสถิตินะคะท่านประธานผู้ชาย1ใน7เคยถูกคุกคามทางเพศในที่ทำงานผู้ชาย1ใน100เคยถูกคุกคามทางเพศในที่สาธารณะและผู้ชาย1ใน100เคยถูกข่มขืนกระทำชำเราค่ะสำหรับปัจจัยที่สำคัญมากๆนะคะที่ฉันอยากจะเน้นย้ำนะคะคือสถานที่เกิดเหตุค่ะท่านประธานในที่เกิดเหตุในที่ส่วนตัวและที่สาธารณะค่ะซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญมากๆของการถูกยกฟ้องคดีล่วงละเมิดทางเพศค่ะท่านประธานเกิดขึ้นในสถานที่ทำงานมากที่สุดนะคะรองลงมาคือสถานที่สาธารณะและในบ้านค่ะจากรายงานของ UNODC นะคะมีความแตกต่างถึงพฤติการอย่างมากค่ะไม่ว่าจะเป็นพฤติการของ private sphere หรือการเกิดขึ้นในที่ส่วนตัวนะคะเพราะส่วนมากนะคะการคุกคามทางเพศที่เกิดในพื้นที่ส่วนตัวนะคะจะถูกยกฟ้องหรือถูก dismiss เพราะพยานหลักฐานไม่เพียงพอค่ะท่านประธานส่วนผู้ถูกกระทำนะคะส่วนใหญ่นะคะจะเป็นอย่างที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายก่อนหน้านี้นะคะไม่เป็นบุคคลในครอบครัวนะคะก็เป็นคนในสถานที่ทำงานค่ะท่านหรือว่าหัวหน้านะคะหรือคนในครอบครัวนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีผู้อภิปรายนะคะที่พูดเกี่ยวกับเรื่อง power dynamic นะคะแต่ก็ต้องบอกไว้นะคะว่าสถิตินี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นอาจไม่ครอบคลุมทุกกรณีนะคะแต่ต้องแสดงให้เห็นถึงปัญหาที่น่ากังวลใจเป็นอย่างมากและผลกระทบที่เกิดขึ้นที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตที่เพื่อนสมาชิกก่อนหน้านี้ได้อภิปรายไปแล้วเช่นการเครียดวิตกกังวลซึมเศร้านอนไม่หลับเบื่ออาหารปวดหัวนะคะส่งผลต่อความสัมพันธ์เช่นความไม่ไว้วางใจในเพศตรงข้ามหรืออาจจะเปลี่ยนแปลงเพศสภาพไปเลยนะคะอย่างเช่นไม่ชอบเพศตรงข้าม
ไปเลยนะคะแล้วก็ส่งผลต่อการทำงานเช่นประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลงหรือลาป่วยนะคะหรือว่าถูกเอเลียนเนตนะคะถูกแปลกแยกออกจากสังคมได้นะคะซึ่งหากสังคมรอบตัวของผู้ได้รับผลกระทบนะคะประสบกับจารีตประเพณีค่านิยมที่ไม่เป็นมิตรต่อผู้ถูกล่วงละเมิดก็จะยิ่งซ้ำเติมให้ผลกระทบรุนแรงมากยิ่งขึ้นค่ะท่านประธานเห็นได้จากสถิติข้างต้นที่ฉันได้กล่าวไปนะคะว่า 90% ของคดีล่วงละเมิดทางเพศในไทยไม่ถูกรายงานนะคะหรือว่า go dismiss นะคะนอกจากนั้นนะคะยังมีการคุกคามระดับต่างๆนะคะเช่น1 verbal นะคะการใช้วาจาในการคุกคามนะคะที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นการชมว่าคนสวยบ้างละการพูดถึงลักษณะหน้าตาการใช้วาจาในการคุกคามทางเพศนะคะแล้ว2ก็คือ non verbal นะคะ non verbal เช่นการกระทำนะคะการผิวปากนะคะหรือว่าการจับอวัยวะเพศตัวเองหรือว่าการกระทำที่ส่อถึงการล่วงละเมิดทางเพศที่ไม่ได้ใช้วาจาอันนี้ก็ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศนะคะและ3ก็คือร้ายแรงที่สุดนะคะก็คือการใช้ physical หรือการใช้ร่างกายในการล่วงละเมิดนะคะในการแตะเนื้อต้องตัวหรือข่มขืนอาจจะไปถึงการข่มขืนกระทำชำเราหรือการแตะเนื้อต้องตัวที่ไม่พึงประสงค์และทำให้อีกฝ่ายหนึ่งอึดอัดสิ่งที่สำคัญต้องย้ำเตือนนะคะคือการบังคับใช้กฎหมายและการทำความเข้าใจนะคะในสังคมพหุวัฒนธรรมและความเชื่อว่าการบังคับใช้กฎหมายนี้จะบังคับใช้อย่างทั่วถึงทุกกลุ่มเพศสภาพนะคะและความพหุวัฒนธรรมและความเชื่อแม้ว่ากฎหมายนี้จะขัดกับความเชื่อของผู้ใดก็ตามค่ะขอสไลด์ที่3ค่ะประเด็นสำคัญถัดมาที่ฉันอยากกล่าวถึงคือข้อดีของการเพิ่มประมวลกฎหมายอาญามาตรา1วงเล็บ19ให้มีการบัญญัติคำว่าคุกคามทางเพศซึ่งจะเป็นการช่วยให้ประชาชนคนทั่วไปนะคะได้เข้าใจของคำนิยามจำกัดความค่ะของคำว่าคุกคามทางเพศซึ่งจะทำให้ผู้เสียหายหรือผู้ถูกกระทำสามารถนำการนิยามจำกัดตามกฎหมายไปใช้เป็นเครื่องมือพิจารณาว่าสถานการณ์ที่ตนเองโดนกระทำนะคะเป็นการคุกคามทางเพศหรือไม่ค่ะยกตัวอย่างค่ะในพระราชบัญญัติความเท่าเทียมของอังกฤษในปี2010มาตรา26ค่ะ British Equality Act ค่ะให้จำกัดความของการล่วงละเมิดทางเพศไว้3ประเภทนะคะ2หลักที่พูดถึงนะคะ2ประเภทแรกคือการประพฤติใดๆที่ไม่พึงประสงค์ต่อคุณลักษณะที่ได้รับการคุ้มครองตามข้อ5ซึ่งก็คืออายุความพิการการแปลงเพศเชื้อชาติเพศสภาพและรสนิยมทางเพศโดยมีวัตถุประสงค์หรือผลที่ก่อให้เกิดการข่มขู่มุ่งร้ายทำให้เสื่อมเสียอับอายหรือสร้างสภาพแวดล้อมที่น่ารังเกียจต่อผู้ร้องเรียนหรือละเมิดศักดิ์ศรีของผู้ร้องเรียนและอันที่2คือการล่วงละเมิดทางเพศซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่พึงประสงค์ทางเพศค่ะโดยมีวัตถุประสงค์ซึ่งสร้างผลลัพธ์ออกมาเช่นเดียวกันกับการคุกคามประเภทแรกอันนี้แปลคร่าวๆพูดง่ายๆนะคะก็คือพรบความเท่าเทียมทางเพศของอังกฤษในปี2010เนี่ยให้คำจำกัดความของการล่วงละเมิดทางเพศว่าเป็นพฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งมีวัตถุประสงค์หรือผลที่จะละเมิดศักดิ์ศรีของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นการข่มขู่ไม่เป็นมิตรลดศักดิ์ศรีทำให้อับอายน่ารังเกียจต่ออีกบุคคลในประเทศเยอรมนีนะคะก็มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในปี2006นะคะหรือ General Act on Equal Treatment นะคะโดยภายใต้มาตรา3วงเล็บ3นะระบุไว้ว่าการคุกคามถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติเมื่อมีการกระทำที่ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุใดๆที่อ้างอิงถึงมาตรา1ของพรบนี้เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หรือผลในการละเมิดศักดิ์ศรีของบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เป็นการข่มขู่หรือปรปักษ์ทำให้เสื่อมเสียทำให้อับอายและน่ารังเกียจเพราะฉะนั้นการเพิ่มมาตรา1วงเล็บ19หรือนิยามการคุกคามทางเพศเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการปกป้องบุคคลทั่วไปและยังสอดคล้องกับกฎหมายนานาประเทศอีกด้วยค่ะท่านประธานดิฉันเห็นด้วยและคิดว่าเหมาะสมค่ะท่านเพราะหลักการและกฎหมายสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานใช้ได้กับมนุษย์ทุกคนบนโลกโดยไม่มีข้อจำกัดไม่ว่าจะในหรือนอกพรมแดนประเทศไทยค่ะท่านประธานขอสไลด์ที่4ค่ะเมื่อเราพูดถึงการเพิ่มบทบัญญัติมาตรา1วงเล็บ9แล้วนะคะต่อมาก็ต้องมีการกำหนดกลไกให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ถูกละเมิดค่ะท่านโดยดิฉันคิดว่าเมื่อได้รับแจ้งนะคะเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศขึ้นมานั้นควรจะเริ่มได้ด้วยการรับเรื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรพิจารณาหากมีการร้องเรียนพร้อมให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องมีความเข้าใจถึงความร้ายแรงของการคุกคามทางเพศและปราศจากอคติต่อ
่อผู้กระทำค่ะท่านปัจจุบันค่ะตามกฎประมวลกฎหมายอาญามาตรา2ขออภัยค่ะ397วรรค2บัญญัติไว้ว่าถ้าการกระทำความผิดตามวรรค1เป็นการกระทำในที่สาธารณสถานหรือต่อหน้าทางกำนันหรือเป็นการกระทำอันมีลักษณะส่อไปในทางที่ล่วงเกินทางเพศต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับในส่วนของบทลงโทษดังกล่าวดูเหมือนว่าจะมีความเหมาะสมเพราะเป็นการป้องกันนะคะปราบปรามไม่ให้เกิดเหตุได้ในหลายกรณีและสามารถลดจำนวนการคุกคามทางเพศได้อย่างมีนัยสำคัญค่ะอย่างไรก็ดีในการบังคับใช้กฎหมายมีข้อควรระวังอย่างเช่นการกลั่นแกล้งหรือการเข้าใจผิดค่ะสิ่งสำคัญที่เราควรคำนึงถึงคือความสมเหตุสมผลของการคุกคามทางเพศต้องอยู่ภายใต้กรณีที่มีผู้เสียหายเท่านั้นมิใช่เกิดจากการกล่าวหาโดยไม่มีมูลทั้งนี้เพื่อไม่ให้มีผู้บริสุทธิ์ถูกกล่าวหาเพราะทุกคนคือผู้บริสุทธิ์ก่อนที่จะได้รับการวินิจฉัยอย่างเป็นธรรมค่ะขอสไลด์ที่5ค่ะท่านคะทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพในร่างกายของตนเองมีศักดิ์ศรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา26และ28และในปฏิญญาอนุสัญญาสากลต่างๆที่เราได้ลงสัตยาบันไปแล้วอย่างเช่น The Convention on the Elimination on All Forms of Discrimination Against Women หรือ CEDAW เมื่อปี2543เราจึงจำเป็นที่จะต้องพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะเพื่อที่จะสอดคล้องกับอนุสัญญาที่เราได้ลงสัตยาบันไปแล้วโดยให้ปฏิบัติต่อปัญหาว่าเป็นความผิดทางอาญาในการคุกคามทางเพศว่าปัญหาการคุกคามทางเพศเป็นปัญหาร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อเหยื่อทั้งร่างกายและจิตใจในระยะยาวจนมีโครงการรณรงค์ทั่วโลกMeToo แคมเปญค่ะท่านประธานซึ่งเริ่มต้นเมื่อปี2560และกลายมาเป็นชนวนการแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศและการเปลี่ยนแปลงกฎหมายทั่วโลกค่ะท่านประธานขึ้นมาเป็นประเด็นต่อสาธารณะและยังมีข้อกระตุ้นถกเถียงกันหลายต่อหลายด้านท่านคะภัยคุกคามที่เป็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนไม่ใช่แค่มนุษย์คนใดคนหนึ่งค่ะแต่คือมวลมนุษย์ทุกคนดังนั้นพวกเราทุกคนมีหน้าที่ที่จะป้องกันและยุติปัญหาดังกล่าวในการคุกคามทางเพศที่อาจจะเกิดกับบุคคลใดก็ได้ไม่เลือกเพศสภาพและอายุค่ะท่านประธานจึงจำเป็นต้องให้สังคมเข้าใจเรื่องนี้ในความสร้างความตระหนักให้มากขึ้นเพื่อนำไปสู่การลดปัญหาโดยใช้กฎหมายและหน่วยงานรัฐเป็นที่พึ่งกับความร่วมมือของสังคมขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับต่อไปท่านจุลพงษ์อยู่เกตเชิญครับครับขอบคุณครับท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพครับผมจุลพงษ์อยู่เกตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคก้าวไกลวันนี้ผมขออภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาที่เพื่อนสมาชิกจากพรรคก้าวไกลและคณะได้เสนอนะครับผมจะอภิปรายเพียง2มาตราเท่านั้นนะครับตอนนี้มันเย็นแล้วคือมาตรา4และมาตรา5ของร่างพระราชบัญญัตินี้มาตรา4นี้เป็นเรื่องการเพิ่มอนุมาตรา6ของมาตรา39แห่งประมวลกฎหมายอาญาส่วนมาตรา5เป็นการเพิ่มมาตรา41ทับ1แห่งประมวลกฎหมายอาญาถ้าผมอ้างแต่มาตรานี้คนฟังอภิปรายก็คงงงว่าผมกำลังพูดอะไรผมกำลังพูดถึงกลไกทางกฎหมายอาญาที่เรียกว่าวิธีการเพื่อความปลอดภัยตอนเราเป็นนิสิตนักศึกษาชั้นปี1ครับกฎหมายอาญา101เนี่ยเราต้องเรียนเรื่องโทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัยโทษมีอะไรบ้างครับโทษตามประมวลกฎหมายอาญาก็มีประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับและลิบทรัพย์สินส่วนวิธีการเพื่อความปลอดภัยนั้นมีอยู่ในมาตรา19เอ้ย39นะครับขออภัยท่านประธานครับของประมวลกฎหมายอาญามี5มาตรการดังนี้นะครับผมขออนุญาตท่านประธานอ่าน1กักกัน2ห้ามเข้าเขตกำหนด3เรียกประกันทันบน4คุมตัวไว้ในสถานพยาบาลและ5ห้ามการประกอบอาชีพบางอย่างวิธีการเพื่อความปลอดภัยนี้กรณีที่ศาลจะกำหนดได้ต้องเป็นกรณีที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้นหมายความว่าศาลจะกำหนดวิธีการเพื่อความปลอดภัยนอกเหนือไปจาก5กรณีนี้ไม่ได้ท่านประธานครับปี2568ตอนนี้วิธีการสื่อสารเนี่ยมันมีอิทธิพลตามโซเชียลมีเดียนะครับคือเราคงใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยไปกักขังห้ามเข้าเขตกำหนดเรียกประกันทันบนคุมตัวสนามสถานพยาบาลหรือห้ามประกอบอาชีพไม่พอแล้วครับ
ผมยกตัวอย่างครับถ้าคนกระทำความผิดเนี่ยนะครับทำความผิดคุกคามทางเพศแล้วเนี่ยยังไปโพสต์ทัก Facebook กับผู้เสียหายหรือ Instagram เช่นสวยจังชุดสวยจังคิดถามว่าการโพสต์เหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นอยู่ในมาตรการเพื่อความปลอดภัยได้หรือยังหรือยังไงยังไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นที่มาของการเสนอเพิ่มอนุมาตรา6ของมาตรา39คือคำสั่งงดเว้นการกระทำหมายความว่าไงครับถ้ามีผู้ทำผิดกรรมทางเพศเนี่ยศาลอาจจะลงโทษจำคุกนะครับหรือรอการลงโทษนอกจากนั้นเนี่ยศาลยังกำหนดมาตรวิธีการเพื่อความปลอดภัยโดยห้ามไม่ให้จำเลยทักหรือให้คอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียของผู้เสียหายได้อันนี้ครับใน2568นี้วิธีการเพื่อความปลอดภัยแบบนี้ห้ามการกระทำบางอย่างคือเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญท่านประธานที่เคารพครับท่านประธานคงทราบว่าประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับออกตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญาพ.ศ. 2499ผมเชื่อว่าหลายท่านในนี้ยังไม่เกิดครับตั้งแต่2499จนมาถึง2568นี้ยังไม่เคยกำหนดวิธีการเพื่อความปลอดภัยประการอื่นเลยยังคงอยู่ใน5กรณีอย่างที่ผมกล่าวมาแล้วผมทวนอีกครั้งสั้นๆนะครับคือกักกันห้ามเข้าเขตกำหนดเรียกประกันทันบนคุมตัวไว้ในสถานพยาบาลและห้ามประกอบอาชีพบางอย่างเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วครับจะต้องมีวิธีการเพื่อความปลอดภัยอย่างอื่นก็คือตามที่เพื่อนสมาชิกจากพรรคก้าวไกลได้เสนอก็คือเพิ่มอนุ6ในมาตรา39แห่งประมวลกฎหมายอาญาคือคำสั่งงดเว้นการกระทำดังนั้นเนี่ยนะครับถ้ากรณีคุกคามทางเพศศาลเนี่ยเห็นว่าไม่รุนแรงนะครับรอการลงโทษศาลอาจจะกำหนดวิธีการเพื่อความปลอดภัยได้ผมยกตัวอย่างอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับอย่างเช่นห้ามจำเลยเข้าไปคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียของผู้เสียหายห้ามจำเลยติดตาม Instagram ของผู้เสียหายนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างส่วนอีกมาตราหนึ่งที่เพื่อนสมาชิกจากพรรคก้าวไกลเสนอก็คือตามมาตรา5ของร่างพระราชบัญญัตินี้นะครับเพื่อเพิ่มมาตรา41/1แห่งประมวลกฎหมายอาญาเข้าไปถ้าท่านจะอ่านแล้วเนี่ยนะครับมาตรา41/1เนี่ยก็เป็นหมวดเดียวกับวิธีการเพื่อความปลอดภัยในประมวลกฎหมายอาญาอย่างที่ผมเรียนทุกท่านทราบดังนั้นมาตรา41/1จึงเป็นการทำให้วิธีการเพื่อความปลอดภัยที่ศาลจะใช้นั้นสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นท่านประธานที่เคารพครับ2499 2568เพื่อนสมาชิกจากพรรคก้าวไกลของผมอภิปรายไปหลายคนครับในเรื่องการคุกคามทางเพศหลายท่านมีปัญหาหรือประสบปัญหาด้วยตัวเองมีข่าวตามหนังสือพิมพ์มากมายไม่ว่าในประเทศไทยหรือในต่างประเทศและเรื่องการห้ามกระทำบางอย่างนี่ในต่างประเทศเป็นเรื่องปกติครับแต่ประเทศไทยถ้าเราไม่แก้มาตรา39เพิ่มอนุ6เข้าไปศาลจะไม่มีอำนาจในการกำหนดวิธีการเพื่อความปลอดภัยโดยมีคำสั่งให้จำเลยงดเว้นการกระทำบางอย่างดังนั้นเนี่ยท้ายที่สุดนี้ผมขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาของสมาชิกจากพรรคก้าวไกลเพื่อความสมบูรณ์ของการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับต่อไปท่านนพดลปฐมเชิญครับ